รักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายใช่ว่ามันไม่มีใช่ไหมความรักแม้จะจากไปแต่หัวใจไม่เคยจากตามวันคืนแห่งความเดียวดายค่อยๆรวมกันเป็นคำถามอีกนานแค่ไหนเวลาจะล้างจะลืมเธอหลับตาดีหัวใจความช้ำและความปวดร้าวมันยังไม่ตายความเจ็บมันยังคงไว้ใจอยู่เบาๆตรงนี้ที่หัวใจนี่คือตัวการที่สร้างน้ำตาความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่หมดแล้วหนทางจะรักษากับฉันแม้จะไม่มีวันหายขอให้มันอย่าเจ็บกว่านี้ยังน้อยหวังสักนาทีหัวใจมีเรี่ยวแรงต่อไปบรรเทาภาพความทรงจำรับความจริงด้วยความเข้าใจจะทุกข์แค่ไหนช้ำและความปวดร้าวมันยังไม่ตายความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่เบาๆตรงนี้ที่หัวใจนี่คือตัวการที่สร้างตาความเจ็บมันยังคงรบกวนอยู่หมดแล้วหนทางจะรักษา
รักแท้หรือแค่หลอกใช้นะคะวันนี้คลับ Friday ค่ะ 3:00 นไปต้นไปถึง 5:00 นนะคะวันนี้พี่ชอดอยู่ที่คอนเสิร์ตของออฟปองศักดิ์ค่ะก็เลยชวนน้องอ้อมสุริสาสุบุญสังอยู่แถวนี้สวัสดีค่ะน้องอ้อมดูเขาหลอกไม่ใช่ไม่ใช่เออหรือเอาเพลงนี้เป็นเพลงเริ่มต้นดีนะแต่พี่เป็นเพลงออฟไปแล้วอ่ะจ๊ะรักแท้หรือแค่หลอกใช้วันนี้เออฉันรู้เขาหลอกแต่เต็มจะให้หลอกฉันผิดตรงไหนไม่ผิดไม่ผิดเลยหลายคนชอบบอกว่าก็เขาอะค่ะให้ความหวังอะค่ะโทษตัวเองมั่งไม่แต่จริงๆให้เขาอะให้ความหวังไหมก็คงให้ความหวังแต่เราก็ยังพร้อมจะหลอกตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามทีค่ะที่เคยอยู่ในสถานการณ์นี้หรือกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้คือกำลังงงๆสงสัยชั่งน้ำหนักอยู่ว่าตกลงรักแท้หรือแค่หลอกใช้อ่ะลองมาคุยกันดูนะคะหรือบางคนรู้แล้วค่ะว่าเขาหลอกใช้และวันนี้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเผื่อจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็แบ่งปันแนวคิดให้แก่กันและกันนะคะโทรได้เลย02-665-8377-80นะคะวันนี้ต้องขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลค่ะนวัตกรรมสีบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้กับบ้านของคุณให้ได้เย็นสบายกันด้วยนะคะมาพร้อมไหมน้องอ้อมคะเอาเรื่องอะไรเหรอมีมากเคยมีประสบการณ์รักแท้หรือแค่หลอกใช้บ้างพอคะอ้อมว่าหาหูก่อนว่าซ้ายกับขวาคืนนะมันไม่เหมือนกับที่ห้องงงอ่ะลองดูกันลองใส่ให้ดูว่าถามว่ารักแท้หรือแค่หลอกใช้อ่ะคะลำพังทุกวันนี้รักแท้ก็หายากจะแย่อย่าว่าแต่ให้มันหลอกเลยค่ะเอาแค่มันไม่หลอกแล้วรักเราหรือเปล่าก่อนดีกว่าบางทีคนเรามาด้วยความหลงความใคร่หลอกหรือยังยังไม่รู้แต่ถ้าเจอหลอกด้วยนี่ซวยจริงๆค่ะพี่อ้อยคงไม่เคยสินะไม่เคยสินะเพราะว่าประสบการณ์ความรักน้อยมากนับนิ้วยังไม่ถึงมือเลยถูกต้องเออโชคดีนะอ้าวแต่จริงมันก็เป็นความสบายนะ มันก็เลยไม่รู้บางคนก็เคยอ้อมมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยโดนหลอกนะแต่ไม่รู้เพราะความที่เป็นคนไม่เคยทำร้ายใครค่ะอาจจะเป็นกรรมดีนะบางคนบอกว่าโหโง่โง่นะโดนหลอกแล้วไม่รู้แต่เชื่อไหมคะบางทีการไม่รู้เนี่ยไม่เจ็บปวดเลยเท่ากับคนที่รู้มากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหลายคนที่อยากรู้ความจริงนะพอรู้ความจริงขึ้นมาปั๊บตายกว่าคนไม่เคยรู้อีกพี่ใช่แล้วก็ไม่เห็นไปไหนเลยก็ใช่ไงอ้ําถึงบอกว่าคนไม่รู้บางทีมีบุญเขาทำกรรมมาดีกว่าเพราะอะไรเขาไม่ได้เดือดร้อนใจแล้วก็ไม่พยายามจะอะไรแล้วเขาก็มองทุกอย่างเป็นเขาพอใจในสิ่งที่เขาได้รับแล้วเขาไม่พยายามไปตามหาแต่คนบางคนชอบที่จะฉลาดตลอดเวลาก็นั่นแหละมันก็เจ็บไปบางทีไอ้แต่ไอ้การหลอกใช้เนี่ยมันน่าสงสารจริงๆนะถ้าเอาความรักของคนคนหนึ่งมาเป็นเครื่องมือในการเจริญก้าวหน้าของตัวเองอันนั้นเรียกเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าการหลอกใช้คืออะไรเอาว่าการหลอกใช้คือเห็นแก่ตัวเลยอย่างรุนแรงถูกไหมล่ะเป็นไปได้นะคะก่อนที่เราจะรับสายกันนะคะวันพรุ่งนี้เรามี Club Friday The Series ด้วยนะแน่นอนค่ะความลับของห้องม.6/3ยังเป็นความลับที่หลายๆคนตามติดกันอยู่ว่าตกลงแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ใช่ห้องฉันสมัยเรียนฉันอยู่ม.7จริงเหรอฉันไม่ได้ในม.6ด้วยแล้วมีไหมคะประมาณความรักของครูกับนักเรียนอ้อมไม่เคยสนใจอะไรมั้งคะเพราะว่าที่โรงเรียนอาจจะมีแต่ครูผู้ใหญ่อะค่ะพี่อ้อยพอการที่มีครูผู้ใหญ่ก็ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไหวมั้งแต่อยากให้ลองติดตามดูนะคะเพราะว่าจะเป็นอีกตอนนึงปิดท้ายความรักกับความลับละโถพี่มันไม่ไหวว่ามันแบบว่าเนื่องว่าถ้าเจอแบบถ้าคุณครูเจอหน้านักเรียนเป็นน้องต่อหน้าเอ็นดูเนาะก็ได้เห็นใจครูหรือว่าถ้าแบบเป็นน้องต่อเจอหน้าครูเป็นคุณครูรถเมย์อยากโบกตลอดเวลาเลยอะใช่ป่ะเออน่ารักนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องล่อแหลมไหมเรื่องล่อแหลมเรื่องถูกใจกับเรื่องถูกต้องชั่งน้ำหนักกันเยอะมากลองดูไปเรื่อยๆนะคะว่าสองคนเลือกอะไรโดทำเป็นไอการวิจารณ์คนอื่นมันง่ายถามว่าถูกใจเราไม่ถูกต้องไม่ถูกใจคนอื่นแต่พอถึงเวลาตัวจะทำตัวก็ดิ้นรนจะทำแล้วก็มีข้ออ้างแต่พอถึงเวลาคนอื่นทำแบบตัวบ้างโอ้อยู่ตัวมีเหตุผลว่ะค่ะแต่ความยากคือตรงนี้แหละอาชีพของความเป็นครูคืออย่างที่หลายๆคนรู้ว่าค่ะความเป็นครูมีความน่าไว้วางใจน่าเชื่อถือคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจเหมือนที่ในบทบอกไว้อะค่ะเราพาลูกเรามาฝากกับคนที่น่าจะเป็นผู้ใหญ่อีกคนนึงก็นี่ไงก็รับฝากฝากเลี้ยงเออนี่ไงฝากให้เธอเลี้ยงดูแล้วก็หูยิกๆอย่างเงี้ยเฮ้ยคือคนเราเข้าใจนะว่าเออฝากแล้วค่ะคืออันนี้มันมีกี่อาชีพที่ถูกเป็นภาพจำในสังคมหมอครูพยาบาลที่เรารู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นคนบริสุทธิ์ซื่อไม่นะฝากไว้อย่าทำอะไรคนรอบข้างแต่พี่ว่าหมอกับคนอื่นไม่เป็นไรนะหมอคนไข้ก็โอเคไม่ได้ค่ะคือเราไม่รู้ว่าได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าหมอโรคจิตอ่ะไม่ได้พี่อ้อยคือหมอโรคจิตคือหมายถึงจิตแพทย์เหรอคือถ้าเข้าไปคอนซัลท์กับเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีเลยว่าจะต้อง
ไม่เป็นคนไข้ไม่ถูกภายใต้การดูแลเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เพราะไม่งั้นมันจะมีการไอ้นั่นค่ะมันไบแอสได้เข้าใจเข้าใจแต่อาชีพครูเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนกว่าเยอะและยิ่งเป็นครูกับนักเรียนแน่นอนมันคือการเสียการปกครองอย่างนึงมันอาจจะมีผลถ้าครูคนนั้นกับนักเรียนคนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้คะแนนอยู่ในห้องซึ่งมักจะมีไงแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกันทางการศึกษาบังเอิญแค่เป็นครูคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแบบไปถึงว่ากับชิ้นงานของเราในโรงเรียนนะข้อสอบอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่มันต้องดูว่าวุฒิภาวะแต่ก็แปลกดีอยู่ดีอะค่ะคือมันจะเป็นเรื่องประหลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยเกิดขึ้นกับคนบางคนเพราะความรักมันไม่ได้ฟังเหตุผลไงสวยฉันสวยแต่อยากให้ดูไปเรื่อยๆฉันสวยทำไมเหรอถ้าจะเจออย่างนี้แม่แบกฉันสวยจ้ะเอาแล้วแต่ค่ะแต่เพียงแต่แค่รู้สึกว่าบางทีคำว่าอาชีพสถานภาพทางสังคมมันเป็นตัวกดดันอย่างนึงเหมือนกันต้องลองติดตามว่าเขาตกลงจะเลือกอะไรนะคะวันพรุ่งนี้นะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มค่ะ GMM 25นะคะนี่แหละค่ะ Club Friday The Series ปิดท้ายความรักกับความลับที่ซีซั่นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรักต่อไปเป็นความรักไม่ผิดแต่ผิดที่อะไรลองติดตามดูแล้วกันนะคะสายนี้คุณต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมารักแท้หรือแค่หลอกใช้วันนี้คุณต้อมเป็นสายแรกเลยมีอะไรจะเล่าให้ฟังคะก็เรื่องราวของผมอะครับก็จริงๆจะรู้ว่าหลอกใช้ก็น่าจะรู้ได้ครับถ้ามีสติตั้งแต่แรกค่ะคือเรื่องผมมีว่าผมรู้จักคนหนึ่งอะครับก็คือรู้จักโปรแกรม MSN เมื่อ5 ปีแล้วครับค่ะครับแล้วจากนั้นก็คือเขาก็แอดเข้ามาคุยคุณต้องการนิดนึงสัญญาณไม่ชัดเลยค่ะมีตรงไหนยืนดีๆยืนดีให้เสียงชัดกว่านี้สักนิดนึงโอเคได้เลยค่ะคุยต่อเลยครับก็หลังจากนั้นก็เข้ามาคุยกับผมค่ะแล้วก็คุยกันลองแรกก็คือคุยผ่านโปรแกรมอย่างเดียวครับผมค่ะก็คุยกันคุยไปสักพักครับจนมีวันนึงครับเขาก็เลยบอกว่าอยากจะโทรมาหาเขาผู้ชายผู้หญิงค่ะเขาเป็นผู้ชายครับเขาเป็นผู้ชายอ่ะโอเคค่ะแล้วเขาโทรมาหาผมคือเขาคือต้องบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆนะครับค่ะค่ะใช่แต่ต้องผมไม่ใช่ผู้ชายค่ะค่ะครับแต่ตอนนั้นก็เลยคือครั้งแรกเราคุยกันก็จริงผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกับเขาเนี่ยแต่คือก็รู้สึกดีที่ว่าคือเหมือนจะได้มีคนคุยด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะหลังจากนั้นก็คือเราก็คุยกันตลอดคุยกันทุกวันเขาก็จะโทรมาหาผมทุกวันนะครับวันละหลายรอบนี่ถ้าตอนกลางคืนก็คือจะคุยกันแบบ 2-3 ชั่วโมงคือจนหลับไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็คือเหมือนความแต่ความสัมพันธ์แล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพครับแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ชลบุรีค่ะก็จะเหมือนว่าเราก็จำเป็นต้องคุยกันตอนแรกเขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายแค่เหมือนอยากลองคุยดูเฉยๆใช่ก็จะเหมือนก็เลยเหมือนคุยก็จะยังไม่ได้อะไรกันมากเท่าไหร่ครับค่ะก็เป็นคุยกันอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะจนเกือบเป็นปีครับโอ้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะเริ่มระหว่างนั้นก็จะมีเหมือนแบบพอเริ่มคุยกันมากขึ้นนะครับผมเหมือนเราก็เริ่มรู้สึกดีๆกับเขาไปแล้วแต่ว่าระหว่างนั้นก็จะเหมือนเขาก็จะบอกเขามีแฟนอยู่แล้วค่ะก็จะเริ่มเหมือนจะเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็จะมีแบบบางทีผมก็จะรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเขาคิดอะไรกับเรากันแน่อย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็จะมีเหมือนโดนเขาจะเลยก็จะมีแบบเหมือนจะมีข้อความส่งมาหาผมที่แบบมาต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็มีอีเมลมาว่าหรือหลายๆอย่างครับผมจากแฟนเขาใช่หรือจากผู้หญิงที่เขาคุยอยู่แปลกๆครับใช่อ๋อค่ะใช่แล้วพอผมบอกเขาไปก็จะหายไปพักนึงแล้วกลับมาอีกก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนช่วงนั้นผมก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่มากกับที่เป็นอย่างนี้แล้วเหมือนว่าแล้วอีกเรื่องนึงผมก็รู้สึกว่าอยากจะเจอเขาสักทีเพราะเราคุยกันมานานแล้วครับนานเป็นปีเลยใช่ไม่เคยเห็นรูปเคยเห็นรูปครับที่เขาให้ดูใช่แต่เขาก็จะบอกว่าเขายังไม่พร้อมหรือบางทีว่าเหมือนกำลังจะมาแล้วกำลังขับรถมาแล้วแล้วแบบต้องกลับไปด่วนหรืออะไรเงี้ยคือจะมีเหตุที่เขาไม่ได้มาอยู่เสมอในปีนึงนั้นเนี่ยเคยบอกกันไหมคะว่าเฮ้ยแล้วคุยกันอยู่แบบนี้แฟนเธอไม่ว่าหรือ เขาก็จะบอกว่าเขากำลังมีปัญหากับแฟนเขาอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นพักเขาก็บอกเขาก็เลิกกับแฟนค่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาก็อยากจะมาคบกับเราค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกก็เหมือนแบบมันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบ
เหมือนมีกำลังใจที่อยากจะคุยกับเขาต่ออยากจะรู้จักกับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะแต่พอคุยกันพอเข้าสปีที่สองครับมันก็เริ่มเหมือนมีปัญหากลับมาหนักกว่าเดิมอีกก็จะเริ่มตอนนี้คือเหมือนเบอร์โทรศัพท์ของผมมันก็จะมีเบอร์แปลกๆโทรมาเกือบทุกวันนะครับเบอร์แปลกโทรมาเพื่อจะบอกว่าโทรมาไม่พูดครับไม่มีเสียงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะมีข้อความมาว่าแต่ว่าประจำอะไรเงี้ยว่าแย่งแฟนแล้วบอกว่าหรือฉันเป็นแฟนเขาอยู่ฉันอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะมันจะมีอยู่อย่างนี้มาตลอดอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็เหมือนแบบเรารู้สึกเหมือนติดอัดแล้วก็ไม่สบายใจแล้วเหมือนแบบไม่เป็นเหมือนโดนคุกคามเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับถามเขาไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอะไรกันนักหนาใช่ผมก็เคยถามเขาเขาก็เหมือนคือเขาจะเป็นเขาก็จะไม่ตอบเขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรแต่เขาจัดการได้อะไรเงี้ยเขาจะพูดอย่างนี้ค่ะเราก็รู้สึกดีแล้วก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านไปเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วคะจนทั้งหมดที่คุยกันก็คือเกือบ2ปีครับค่ะได้เจอไหมได้เจอไหมตกลงน้องอ้อมถามไม่ได้เจอเลยครับ2ปีคุยอึดมากไม่เคยเจอไม่คิดถึงไม่อยากเห็นไม่อะไรเลยผมพูดเหมือนว่าผมอยากเจอเขามากคือเราก็จะพยายามเหมือนเราบางทีว่าผมไปที่ถุงผมไปหาถึงชลบุรีครับอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเขาออกมาตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาบอกว่าเขาเคยอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือนผ่านไปเหมือนแบบมีโอกาสผ่านไปแล้วก็อยากจะแวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากมาหาเราที่กรุงเทพสักแอะเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนว่าเขาก็พูดคือเวลาพูดครับเขาเหมือนเขาอยากจะมาเจออยากตลอดเหมือนว่าขับรถมาแล้วตอนนี้จะถึงแล้วเอ้ยอะไรเงี้ยเหมือนจะทุกทีครับคือเรียกว่าเฉียดไปเฉียดมาว่างั้นใช่ครับหรือบางทีเขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเหมือนใกล้ๆกันตลอดแต่ก็คือไม่เคยได้เจอเลยครับตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่แล้วครับแล้วคะอะไรเกิดขึ้นมันมีจุดพีคที่ว่าพออย่างที่ผมบอกว่าพอผมรู้สึกโดนรังควานมากๆครับเหมือนโดนคุกคามแล้วมันแบบช่วงนั้นคือแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเหมือนมีผลกระทบต่อการทำงานด้วยแบบจนเราก็ไปทำงานคือต้องนอนดึกอะครับเพื่อแบบเหมือนหวาดระแวงแล้วก็บางทีก็เหมือนมีคนส่งรูปเหมือนแอบถ่ายเรามาให้อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบคือตอนนั้นรู้สึกแบบเริ่มวิตกเริ่มกลัวเริ่มแบบแล้วเหมือนว่าเขาก็จะเหมือนมีข้อความข่มขู่ว่าเขาจะมาแฉเราให้ที่ทำงานรู้ว่าเราคุยกับคนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเราโดนขุดคุยโดนอะไรเงี้ยรู้สึกแบบตอนนั้นรู้สึกแย่มากๆจริงครับจนแบบมันไม่เราบอกใครไม่ได้ครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนก็เลยพยายามตัดใจว่ากับเขาเลิกคุยกันเถอะอะไรเงี้ยพอช่วงผมจะเลิกคุยกับเขาก็จะพยายามติดต่อมาทุกช่องทางทั้งอีเมลทั้งข้อความทั้งพยายามโทรมาอะไรเงี้ยแต่พอถูกผมต้องยอมรับสุดท้ายผมก็ใจอ่อนก็คุยกับเขากลับไปคุยกันอีกค่ะใช่แล้วอันที่บอกว่าเป็นรักแท้หรือแค่หลอกใช้มันมีการหลอกใช้อะไรล่ะคะที่ต้องรู้สึกคือหลังคือถ้าตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัวหรอกว่ามันคือหลอกใช้หรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองย้อนกลับไปคือระหว่างนั้นเขาจะมีแบบมีเขาก็จะมีส่งงานของเขามาให้ผมช่วยดูช่วยทำบ้างพิมพ์งานบ้างตกแต่งคือผมจะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ครับก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆทำการ์ดแต่งงานให้น้องสาวหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตลอดหรือบางครั้งก็จะมีเรื่องของการยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคยเห็นหน้าแต่ยืมเงินโดยการให้โอนไปหาใช่ครับให้โอนไปให้ในระหว่าง2ปีที่ไม่เห็นเริ่มมียืมครั้งแรกเริ่มขอความช่วยเหลือครั้งแรกนานไหมคะกว่าที่จะคุยกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีกว่าครับประมาณปีครึ่งเริ่มใช่เริ่มยืมเงินใช่แต่คือตอนนั้นเราเหมือนเราก็เชื่อว่าคือเขาเป็นเขาจริงๆแล้วด้วยอะไรหลายอย่างครับที่บางทีผมอาจจะคิดไปเองก็ได้จากการที่เหมือนเราเห็นแค่นิดเดียวเราก็ตีความหมายอย่างเงี้ยว่ามันคือใช่ครับทำให้แบบอย่างเขาบอกอย่างเคสบอกว่ามีเคสหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนเราก็คุยกันอยู่เขาก็บอกเนี่ยเขากำลังทะเลาะกับครอบครัวกันจะขับรถออกเขาก็ขับรถออกไปแล้วมาเขาก็หายไปสักพักติดต่อไม่ได้อยู่เขาก็โทรมาหาเราบอกว่าตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ขับรถมาไกลมากแล้วมันจะหมดแล้วอะไรเงี้ยดื่มอยู่กระเป๋าตังมาอะไรเงี้ยนั่งช่วยใช่ช่วยโอนเงินให้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยลืมหยิบกระเป๋าตังมาโอนเงินให้ก่อนแล้วเอาอะไรไปรับเงินโอนอ่ะถ้าไม่มีกระเป๋าตังแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่เหมือนเราห่วงเขานะครับเราเหมือนเราเชื่อเขาเป็นคือด้วยต้องทำแล้วตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าเราห่วงเขามากเรารู้สึกเขากำลังเดือดร้อนก็ไม่ได้กินอะไรก็ให้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราคือเขาจะบอกเสมอว่าเหมือนเขาเป็นเจ้าของกิจการเราก็จะไม่ได้คิดว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรค่ะก็เลยให้ไปเพราะตอนที่เราบอกเลิกเขาเขามีอาการยื้อบ้างไหมคะ
ยื้อครับยื้อตลอดยื้อมากค่ะในที่สุดแล้วยังไงบ้างตอนนี้จนในที่สุดแล้วจนมีวันหนึ่งคือมันก็คือมีอย่างที่มีเคสที่มีคนที่แบบเหมือนมาลุกลามผมอยู่เสมอนะตลอดยังมีมาเรื่อยๆค่ะมันได้จนแบบมันเหมือนจุดที่เรารู้สึกเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวมากๆอะไรเงี้ยค่ะผมก็เลยแบบแล้ววันหนึ่งผมก็เลยลองดูว่าคนที่มาลุกลามผมเนี่ยคือใครค่ะด้วยสิ่งที่ผมมีข้อมูลคือหนึ่งคืออีเมลสองก็คือเบอร์โทรเหล่านั้นค่ะผมก็พยายามใช้Google เนี่ยครับช่วยในการเซิร์ชหาเบอร์นี้อยู่ไหนอีเมลนี้มีอะไรใช้จนแบบเซิร์ชไปเรื่อยๆมันทั้งเบอร์เขาโทรมาหาประจำจนรู้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าของเบอร์คนนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับฮะเหรอคะหมายถึงว่าคนที่คุยกับผมมาตลอด2ปีเขาเป็นผู้หญิงครับอ้าวแล้วตอนที่เราโทรคุยกันด้วยการฟังเสียงล่ะคือวันจำได้วันแรกผมคุยกับเขาคือวันตรุษจีนค่ะวันนั้นคือผมได้ยินเสียงครั้งแรกผมก็ยังเอะใจอยู่ว่าเอ๊ะคือมันจะเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงห้าวๆหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็เลยมองว่าอาจจะแบบคือตอนแรกผมเอะแรกที่ผมคุยครั้งแรกผมเข้าใจว่าเป็นเด็กโทรมาแกล้งค่ะแต่พอเราคุยกันนานเข้ามันก็เลยเหมือนมันลืมข้ามช็อตนั้นไปแล้วครับจนผมก็คิดว่าเขาคือผู้ชายจริงๆอย่างเงี้ยเอาละพอข้ามช็อตนั้นแล้วไม่มีเอ๊ะอีกเลยไม่มีสำเนียงเสียงแว่วว่าเป็นผู้หญิงสักนิดเลยคะไม่มีครับไม่ในความรู้สึกผมตอนนั้นคือผมไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นอีกแล้วก็นึกว่าเป็นผู้ชายเสียงเล็กเอาอ่ะงั้นใช่ครับน้องก็เลยข้ามช็อตไปถึงความรู้สึกดีละคราวนี้พอรู้สึกดีปั๊บไอ้สิ่งที่ควรจะมองเห็นหรือควรจะเอ๊ะเนี่ยก็ไม่ละห่วงก็ห่วงเต็มที่มากโอนตังให้แล้วพอรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงสิ่งต่อไปที่ต้อมทำคือตอนนั้นคือรู้สึกช็อกนิดนึงแล้วก็เหมือนแล้วเราก็เหมือนแบบแฟลชแบ็กกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกที่รู้จักกันหลายๆข้อมูลที่จริงๆมันน่าจะเอ๊ะอย่างที่พี่อ้อมว่าครับว่ามันน่าจะเอ๊ะหลายเอ๊ะแล้วจริงๆมันก็มีจุดหลายเอ๊ะหลายเอ๊ะเหมือนกันหลายๆเรื่องแม้ทั้งเรื่องไม่ยอมมาเจอเรื่องที่แบบรูปภาพแม้ทั้งรูปที่เขาให้ผมดูสุดท้ายผมก็ไปเสิร์ชดูจริงๆแล้วรูปนี้คือรูปใครอะไรเงี้ยจนรู้แบบว่าจริงๆแล้วเราก็คือน่าจะโดนหลอกแต่หลอกด้วยอะไรนี้จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเขาหลอกผมไปทำไมดูคือนึกสถานการณ์ไม่ออกว่าเขาหลอกเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ครับหรือจริงๆเขาแอบชอบเราหรือเปล่าเอาจริงๆแล้วไม่ต้องไม่แอบคิดหรอว่าเออหรือจริงเราก็ชอบผู้หญิงได้วะเพราะคุยมาตั้งนานเรายังชอบเขาเลยแค่เราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเห็นไหมพอเขาเป็นผู้หญิงคนนี้แหละที่เราชอบอ้าวต้องคงไม่ได้คิดไปถึงมุมนั้นนะฟังจากเสียงดูอึ้งๆนิดหน่อยนะคะเออได้วัตถุประสงค์คืออะไรอ่ะเงินและอีกอันนึงคือพี่งงว่าว่างมากขนาดที่นั่งเป็นทางคนเอาเป็นอีเมลมาด่ามาลังควานนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างให้น้ำหนักแห่งการคุยกันมาดูหนักแน่นขึ้นมีเวลาว่างในชีวิตเยอะมากทีเดียวนะไม่ทำอะไรใครไว้วะเนี่ยคือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันคือพอแล้วมันทำที่ในจุดหนึ่งที่ทำระหว่างทำผมไม่เอ๊ะคือผมรู้สึกว่าคงไม่มีใครมาทำอะไรอย่างนี้หรอกแบบมันดูแบบมันเหมือนทุกอย่างจะมีน้ำหนักหมดเลยครับมีสตอรี่ครับเหมือนถ้าเขาสร้างเรื่องคือสร้างเรื่องได้เก่งมากมีตัวละครหลายตัวในชีวิตเขามีครอบครัวมีแฟนมีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนอะไรเงี้ยครับไอเหล่านั้นอะตัวละครเหล่านั้นเราจับได้ทั้งหมดปะตัวละครเหล่านั้นผมจับไม่ได้ทั้งหมดแต่เหมือนถ้าผมมองมุมนึงคือผมถือว่าอย่างเขาจะบอกผมว่าเขามีน้องสาวคนนึงชื่อออยอย่างเงี้ยชื่อออยเป็นเหมือนว่าน้องสาวต่างแม่อย่างเงี้ยเหมือนตัวละครน้องสาวจะดูน่าสงสารแล้วมีพล็อตหลักตัวของเราแต่พอผมไปเช็คข้อมูลจริงผมว่าเขาคือออยเขาคือคนนั้นอ๋อแล้วเนี่ยอย่างเราเช็คโทรศัพท์กลับไปโทรศัพท์จะเป็นของคนที่คุยกับเราแต่เป็นผู้หญิงทีนี้พวกอีเมลสารพัดที่ส่งมาไอสารพัดเบอร์ที่โทรเข้าไปหาเราเคยเช็คไหมไอเบอร์เหล่านั้นเบอร์ประหลาดเบอร์แปลกเคยเช็คเจอไหมเบอร์ประหลาดเหล่านั้นผมลองเช็คดูแล้วมันคือมันอยู่ที่เดียวกันหมดแล้วคืออยู่บริเวณจังหวัดนั้นคือชลบุรีเบอร์ที่เปิดครับคือเช็คจากแบบเว็บเช็คเบอร์ว่าที่เปิดใช้บริการอยู่โซนไหนเงี้ยแต่เราก็ใช้เวลาถึง2ปีในการที่เป็นคนที่อดทนมากเลยการที่ไม่รู้จักคนแล้วคุยกันแล้วชอบแล้วนักคุยเหมือนเป็นแฟนกันไหมคะหรือเป็นแค่คนรู้จักกันและผูกพันกันฮะคุยเป็นแฟนนะครับเพราะว่าเขาโทรมาหาผมทุกวันละหลายรอบคือเป็นมิตรสม่ำเสมอเธอกล้ามีแฟนระยะทางไกลที่กรุงเทพชนแล้วไม่เห็นหน้าเธอแน่กว่าคนที่เรียนอเมริกากับประเทศไทยอีกนะเธอเจ๋งแต่ว่าอันหนึ่งพี่ว่าอาจจะมีหลายคนที่เคยโดนเหมือนต้อมก็ได้นะคะเราไม่รู้หรอกว่าถูกประสงค์แห่งการหลอกคืออะไรสรุปเล่นเอาตังค์อย่างเรื่องเงินทุกอย่างที่ผมโอนเขาหลายๆครั้งหรือเขาก็มีส่งของก่อนวันเกิดมีอะไรส่งมาอย่างนี้ให้ผมด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆมีส่งตุ๊กตาน้ำหอมอะไรเงี้ยผมก็ส่งของกลับไปบ้างเขาไปแบบเขาบอกเขาไปที่นู่นมีของฝากเขาก็ส่งมา
เหมือนเวลาเหมือนสตอรี่ที่เขาบอกเขาไปจุดนั้นเขาก็จะมีของมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขายืมผมไปหลายๆครั้งใช่ไหมเพราะคือเขารวมๆกันถ้าเป็นยอดรวมทั้งหมดได้ประมาณสัก30,000 กว่าบาท30,000แต่ว่าท้ายสุดก็คือก็ได้กลับคืนมาทุกอย่างทุกบาทครับเขาก็กลับมาก็ไม่ได้โกงไม่ได้หลอกเอาตังค์ใช่ครับผมก็เลยงงว่าทำทำไมแต่ในที่สุดก็คือไม่คุยกับเขาอีกคือตอนถามว่าพอผมรู้แล้วผมยังรู้สึกดีไหมผมยังรู้สึกดีกับเขานั่นไงชอบผู้หญิงได้แล้วมั้งค่ะคือผมรู้สึกชอบผู้ชายคนนั้นเหมือนถึงผู้ชายที่ผมคิดเหมือนที่เราชอบเขาคนนั้นในภาพแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับในบุคลิกคำพูดหรือวิธีการทุกอย่างที่เราคุยกันคือคนนั้นพอเรารู้แล้วมันก็แต่ว่ามันก็ยังรู้สึกเหมือนมันอะไรขาดหายไปที่คือเราเคยคุยกันทุกวันนะครับคือเขาโทรมาหาผมเหมือนตามเวลาหลังอาหารโทรมาตลอดไปไหนก็ต้องคุยตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็มันแบบผมก็เลยต้องทำอย่างเดียวกันนั่นคือผมก็เลยเปลี่ยนเบอร์หนีปิดอีเมลคือแบบช่องทางที่ติดต่อเขาได้อย่างเงี้ยผมก็คือนี่คือโลกออนไลน์เนาะมันจะมีความกึ่งจริงกึ่งจินตนาการอยู่เออแล้วก็จะมีความเป็นคนนั้นแล้วก็จะบวกสิ่งที่เราอยากให้คนนั้นเป็นบวกเข้าไปอีกก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนรู้กันเยอะๆบางคนเวลาที่เราเรียนรู้โดยการผ่านตัวอักษรผ่านตัวหนังสือมันก็จะมีแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะยังไงเจอกันในโลกออนไลน์ยังไงก็ต้องออกมาใช้ชีวิตมาดูกันมาดูใจกันศึกษากันในแง่ของการอยู่ในโลกความเป็นจริงอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรเป็นบทเรียนเนาะต่อไปอาจจะเอ๊ะมากขึ้นก็ได้ต่อไปอาจจะเอ๊ะมากขึ้นจริงๆนะต้อมตอนนี้ก็เลยยังไม่มีใครเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรค่ะอ้าวแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติคุณผู้หญิงคนนั้นเขาโทรกลับมาขอโทษแล้วก็โทรคุยกับเราทุกวันแต่ไม่ได้คิดจะชอบเรานะแต่โทรเป็นเพื่อนเราอภัยให้เขาได้ไหมตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรแล้วยอมรับว่าช่วงแรกมีอารมณ์โกรธมากจนถึงขนาดรู้สึกเหมือนอยากจะไปแฉเขาที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะคือแต่พอมันผ่านมาสักพักเราก็รู้สึกว่าเราก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ทำร้ายเราในแง่เสียหายอะไรแบบจริงๆเพราะว่าคือเพราะเราคิดไปเองมากกว่าค่ะก็มีสติให้ทันก็โอเคเนาะครับได้ค่ะน้องต้อมขอบคุณมากเลยครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออเนาะว่างจริงว่างจังฮะมีการคิดถึงนู่นนี่มาแล้วคุยกันมาได้ถึง2ปีเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะคะรักแท้หรือแค่หลอกใช้คลับไฟเดย์วันนี้ค่ะรักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายรักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายมาว่ากันต่อรักแท้หรือแค่หลอกใช้นะคะขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักค่ะสีเบเยอร์คูลนวัตกรรมสีบ้านเย็นนะคะหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายด้วยอ่ะคุยกันต่อนะคะสายนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวหน่อยชื่อคุณชื่อคุณนุ่นค่ะนุ่นค่ะมารักแท้หรือแค่หลอกใช้อ๋อจิลเลอร์มันมาจากน่าจะเป็นอันมันไม่ใช่เรื่องของหนูเนาะแต่คือหนูเป็นบุคคลที่ดูสถานการณ์แล้วก็มันเริ่มมาจากที่หนูกับแฟนเนี่ยคบกันค่ะแล้วก็เหมือนมีผู้หญิงคนนึงอ่ะมาแอบชอบแฟนเราอยู่แต่แฟนเราก็มาบอกกับเราตรงๆว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนอยากจะมาสมิทติ้งลองอะไรกับเขาค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องเคลียร์ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเธอก็ต้องอยู่ห่างๆแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะใช้เหตุผลที่สวยงามทีเดียวผิดเรื่องไปนิดนึงผิดเรื่องไปนิดนึงให้มีคนมาขออะไรด้วยอย่างงี้ก็ไปเธอมีคนรักก็ดีกว่ามีคนเกลียดแล้วถ้ามีคนรักนุ่นบ้างอย่างเงี้ยเออเอาไหมล่ะใช่ไหมคะแล้วก็จุดเริ่มมาคือเขาก็บอกว่ามันก็เขาไว้เป็นเพื่อนมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันแต่ว่าเขาทำงานอาชีพเดียวกันเนี่ยนะคะบางทีมีการช่วยเหลือกันในเนื้องานหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเราก็มองแฟนเราว่าเฮ้ยไปหลอกใครกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใจนึงก็คิดว่ามันก็ไม่แฟร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มผ่านไปสักระยะนึงอะค่ะเหมือนกับตัวผู้หญิงเองอะเริ่มจะ
ขยับเข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนแบบมาคุกคามเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทั้งที่แฟนเราก็บอกอยู่แล้วนะว่ามีแฟนอยู่คือเขาก็รู้อะค่ะคุกคามไม่รู้ว่าให้ความหวังเป็นยังไงอะไรนะคะคุกคามยังไงบ้างคะก็ขนาดว่าเอาเบอร์โทรศัพท์เรามาแล้วแกล้งโทรเป็นคนอื่นเดี๋ยวคือตอนนั้นมันคือโทษนะคะแฟนตกลงแฟนไปสารสัมพันธ์เพราะว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแล้วใช่ไหมก็น่าจะเล่นๆกันอยู่อะค่ะเขาถึงกล้าโทรมาใช่ถ้ากล้าโทรมาพี่ว่าไม่เล่นเขาถึงกล้าโทรมาหรือถ้าเล่นอะผู้ชายอาจจะคิดว่าเล่นแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็อาจจะเล่นแต่เล่นเริ่มก้าวไปอีกอันนึงเพราะว่าเขาจะต้องคิดว่าถ้าผู้ชายไม่มีใจหรือถ้าซื่อสัตย์กับผู้หญิงที่เป็นหลักจริงๆจะไม่มาทำอย่างนี้กับฉันค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างก็อาจจะเป็นมุมนึงอ่ะเหมือนประมาณว่าลักษณะผู้หญิงคนนี้เขาก็เริ่มมายุ่งกับเราเริ่มแบบเรารู้สึกได้นะตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเป็นเขาแต่พอหนักๆเข้าอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่าก็จะเย็นๆคือตัวแฟนเราเองก็เหมือนแบบไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดไงว่าเราโดนรังควานจนเราก็แบบให้ฟังแล้วกันว่าคนคนนี้เขาโทรมาก็จะถามว่าความสัมพันธ์ของน้องเป็นแฟนไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราก็ให้แฟนเราฟังว่าเขาคุยคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนแฟนเราก็คงจะแบบไม่ไหวอ่ะก็เลยบอกว่าถามเขาเลยว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มีอะไรเข้าใจผิดก็คือหายเลยเขาก็เงียบจริงเหมือนประมาณเขาก็กลัวค่ะกลัวว่าคงจะมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มมันมาจากแค่หลักแฟนเราไปสารสัมพันธ์เพราะว่าเอื้อประโยชน์ในงานแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยจนตัวหนูเนี่ยก็จะคอยถามตลอดว่าเฮ้ยเธอยังไงอะไรกับเขาไม่มีอะไรแค่เพื่อนเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่เรารับไม่ได้นะในการคบกันก็คือว่าเอาเป็นว่าถ้าเธอไปไหนกับเขา2-2เนี่ยฉันให้ไปเลยให้ไปเลยคือให้เขาไปคบกันเลยให้เลยใช่เขายกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นผู้หญิงประเภทแบบจะเลิกก็เลิกนะบอกมาแฟร์ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็มั่นใจว่าตัวเราก็คงจะมีความดีในตัวพอสมควรเหมือนกันเราก็แฟร์แบบนี้จนผู้หญิงเนี่ยก็นานเหมือนกันนะคะพี่อ้อยกว่าที่เขาจะมารังควานหนูอีกรอบเนื่องจากว่าเขาทำงานที่เดียวกันบางทีเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอะไรอะอาจจะสัมพันธ์กันใกล้ชิดอะไรกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันวาเลนไทน์วันนึงเขาก็มาเหมือนประมาณว่าโทรหาผู้ชายค่ะแต่โทรมามือถือเราทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวเราเองน่ะเคยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เคยบอกแฟนว่าในเขาโทรมาอย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะปฏิเสธตลอดว่าฉันไม่เคยมีเบอร์เขาไม่เคยอะไรอย่างนี้แต่อยู่ๆเนี่ยคือเขาโทรเข้ามาเบอร์เราได้ยังไงถ้าเขาไม่เคยมีเบอร์เราใช่ไหมคะจนเราก็เลยบอกว่าอ่ะก็ไปคุยกันแล้วกันตัวหนูเองเนี่ยก็กลับบ้านแล้วก็บอกกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยมันคงต้องรู้อะไรกันแน่ๆจนหนูก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปหาผู้หญิงคนนี้ว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรมากคือผู้หญิงเนี่ยเขาทำงานอยู่ในลักษณะที่แบบต้องมีความเชื่อถือค่ะเขาก็ไม่กล้าจะบอกว่าเขาจะแย่งของคนอื่นหรืออะไรยังไงเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรก็แค่เป็นเพื่อนกันหนูก็กลับไปที่จุดเดิมว่าเคยไปไหนกันหรือเปล่าถ้าไปไหนกัน2-2ก็เนี่ยหนูให้เลยนะหนูว่าอย่างนี้คือเหมือนหนูก็อยากรู้ว่าแค่ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขาก็พูดว่าก็เคยหนูบอกเคยไปไหนอ่ะเคยไปดูหนังหนูก็เลยบอกว่าเอางี้สิถ้าเกิดสมมุติว่าเธอมายืนยันได้นะว่าเธอเคยไปไหน2-2เนี่ยฉันยกให้จริงขณะนั้นก็คือแบบคุยโทรศัพท์กันอยู่อะค่ะแล้วผู้ชายเนี่ยเหมือนกำลังขับรถมาหาหนูที่พักผู้หญิงคนนี้ก็พูดมาในสายว่าเขากำลังไปหาเธอแล้วนี่หนูก็รู้ได้ยังไงค่ะเห็นก็แล้วกันเสร็จแล้วทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเขาคงอยู่แถวบ้านเราอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันก็ไหนๆก็ถึงไหนๆแล้วนะแค่มาปรากฏตัวจริงๆพี่ถือว่าให้ผู้หญิงคนนี้สว่างแล้วกันค่ะแล้วหนูจะให้เลยค่ะเขาก็มาพอเขาก็มาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับ
เราก็ถามผู้ชายว่าเป็นยังไงผู้ชายบอกว่าก็คบแต่พี่ไม่ได้มีอะไรแล้วพี่ก็บอกว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วก็คบนี่คือคบในฐานะไหนคะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ระบุคือหนูใจร้อนด้วยแล้วหนูก็บอกว่าคือหนูไม่อยากฟังอ่ะแค่คุณไปไหนกันน่ะฉันก็รับไม่ได้แล้วเพราะฉันถือว่าเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถคอนโทรลได้เนี่ยมันไม่ใช่ที่จะไปสองกับสองใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแต่พอผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาพูดใส่ว่าโอ้ยน้องไปเถอะค่ะน้องไหนตัวไหนกันละพี่เนี่ยแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดจะอะไรก็เพื่อนกันไงคะอะไรเงี้ยแบบเขาเหมือนกับเป็นนางร้ายอ่ะใส่เราอ่ะเราก็แบบเราก็มองแล้วเราก็โอเคงั้นก็ไปเลยแล้วกันทีนี้เนี่ยพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นความโกรธแล้วเราก็แบบไม่รู้เรื่องจริงๆชัดเจนหรอว่ามันแค่ไหนอย่างที่พี่อ้อยถามว่ามันแค่ไหนกันแล้วหนูก็ยังไม่ทันจะฟังอะไรเลยหนูก็บอกว่าให้คุณสองคนเดินออกไปจากบ้านเลยรับไม่ได้แฟนก็พูดว่านี่แค่พี่ไปดูหนังกับเขาเธอเลิกกับพี่เลยเหรอหนูก็บอกว่าก็ใช่เพราะว่ามันสองต่อสองปะล่ะไม่หรอกแต่ที่พี่ฟังคือพี่มีความรู้สึกว่าเราบอกว่าไปเลยฉันได้ยกให้หนึ่งใจจริงก็ไม่ได้ยกจริงสองอยากรู้แค่อยากรู้เฉยๆสองต่อให้เรายกให้หรือไม่ยกให้นึกหรือว่าเขาไม่ไปนี่ขนาดไม่ยกให้ยังไปกันสองต่อสองเลยถูกปะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอยู่คือเราเห็นความจริงหมดแล้วไงอ๋อคบเขาเอาไว้เพื่อแบบให้ช่วยเรื่องงานก็รู้สึกแล้วเลยว่านี่ว่ามันงานก็ไม่ค่อยงานจริงเท่าไหร่หรอกอีกอันนึงค่ะที่นุ่นบอกว่าแฟนถามว่าโอ้แค่ไปดูหนังเนี่ยถึงขั้นเลิกเลยหรือมันไม่ใช่แค่ดูหนังแต่ในเมื่อนุ่นรักเขาแล้วนุ่นไม่มีใครเขารักเรายังไงถึงต้องมีอะไรแบบเนี้ยมาให้ระคายหัวใจอยู่เรื่อยๆแต่อ้อมาไปตั้งแต่นั้นแล้ว มีคนรักดีกว่ามีคนเกลียด ใช่ใช่วิธีการนี้มันคิดประหลาดเนาะคิดข้อแรกก็ผิดเปล่าวะ ดีมีคนรักดีไหมเดียวงั้นถ้าฉันจะมีกิ๊ก10คนแล้วฉันก็อ้างแบบเดียวกันฉันอยากให้คนรักเยอะๆแกรักฉันไหมล่ะใช่ป่ะแต่ที่มันจะแบบดูเป็นเรื่องหนูว่าถ้าเรื่องหนูไปเขียนในโพลจะสนุกเนาะเพราะว่าพี่จ้ะหลังจากที่วันนั้นนะคะวันเดียวกันเนี่ยจากที่เราแบบรู้สึกแบบฟิลขาดแล้วอะเราก็ยังมั่นใจอยู่นะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ไปไหนนั่นไงคือคบกันเนี่ยหนูรู้ว่ามันแค่ไหนอะค่ะหมายถึงผู้ชายคนนี้หนูดูออกพี่ว่าไม่ไปไหนน่ากลัวกว่าอีกนุ่นพูดตรงๆจริงเหรอคะเพราะแปลว่าเขาก็รู้ว่านุ่นรับได้เดี๋ยวก็มีอีกก็ไม่ไปไหนไงแต่มีไปเรื่อยแต่ไม่ไปไหนอะไรที่ทรมานกว่าจ้ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยจากที่เราไม่คิดจะอะไรอะนะคะพอผู้หญิงคนนี้กว่าที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยมีแบบเปลี่ยนเบอร์โทรมาลังกว่าเยอะมากอะพี่อันนี้ไม่ขอเล่าเพราะว่ามันยาวมากเลยแต่คืนวันนั้นเนี่ยเราก็คือแบบรู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาคงจะต้องเคลียร์กันแต่ถ้าหลังจากเขาเคลียร์กันเนี่ยเราก็มั่นใจว่าผู้ชายต้องโทรมาแน่นอน แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคือเหมือนประมาณว่าผู้หญิงก็โทรมาแต่เราไอ้ผู้ชายก็โทรมาเราก็แบบไม่รับสายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบเราร้อนแล้วเราก็โทรไปหาผู้หญิงแล้วเราก็บอกว่าอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วผู้ชายคิดกับคุณยังไงอันนี้ก็คือแบบมีสายไม่ดีเนาะนางร้ายเราบอกว่าให้อยู่ในสายแล้วก็เงียบไว้ละกันเราก็เลยประชุมสายอะค่ะ ผู้ชายเขาก็พูดอะไรอย่างเงี้ยพูดมาว่าก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาพูดว่าไงคะคบเอาไว้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างอย่างนี้เหรอคะเขาก็พูดมาว่าเหมือนกับที่เขาพูดกับเราตอนแรกอะค่ะว่าเข้าใจไหมว่ามันเป็นเพื่อนที่ทำงานค่ะแต่พี่ก็ผิดเองแหละที่ไปหลอกใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นประโยคที่ผู้ชายยอมรับออกมาค่ะทำให้มันเกิดแบบวันนี้อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าตกลงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าหลอกใช้เขาจุดเริ่มมันมาจากตรงนี้ค่ะแล้วหนูเนี่ยเป็นคนทำไมหนูจะต้องมาเผชิญอะไรอย่างนี้ร่วมด้วยอ่ะในเมื่อหนูไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วผู้ชายแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาก็มาทีหลังแล้วมายุ่งกับหนูทำไมทั้งที่แบบรู้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราก็หลอกด่าด้วยอ่ะค่ะพี่ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นว่าไงคะเงียบค่ะยังเงียบอยู่ค่ะก็เอาพูดไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบว่าพอมันเริ่มพูดเยอะเข้าอะค่ะผู้ชายก็เริ่มแบบไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงอ่ะจนตอนท้ายหนูก็เลยพูดว่าตกลงสรุปก็คือไม่ได้คิดอะไรหลอกใช้ใช่ไหมโหว่า
ใช่ปุ๊บหนูบอกอ่ะว่ายังไงคะหนูก็เรียกชื่อผู้หญิงคนนั้นนะคะแล้วก็แบบให้เขาคุยกันต่อสรุปเขาสองคนก็เลยเหมือนทะเลาะกันให้เราได้ยินแทนพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหนูก็ตัดสินใจว่าจะเลิกหนูก็ไม่คบไม่พูดไม่คุยเลยอะค่ะแต่มันก็ไม่นานนะพี่ประมาณอาทิตย์นึงฟังเสียงก็รู้แล้ว รู้แล้วเลยเหรอคะพี่คืออย่างนี้ค่ะนุ่นบางทีเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราพี่จะรู้สึกถึงอันหนึ่งอย่างเช่นนุ่นมั่นใจค่ะว่าเขาต้องโทรมาคือบางทีการที่เขาโทรมาหาไม่ได้แปลว่ารักมากกว่าแต่แปลว่าเขากำลังจะบีบบังคับบางอย่างให้เราสามารถยอมรับเงื่อนไขให้ได้ว่าก็เธอก็อยู่ของเธอนี้ไงแต่คนนั้นก็มีไว้อีกคนนึงเพราะฉะนั้นมันเลยไอ้คำว่าความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความมั่นใจที่นุ่นคิดว่าหนูดูผู้ชายคนนี้ออกไม่จริงค่ะพี่ว่าถ้าดูออกนุ่นคงเห็นไอ้มุมนี้มาตั้งนานแล้วแหละในที่สุดตอนนี้ยังไงคะความสัมพันธ์ของเราสามคนตกลงว่าคือหลังจากที่อาทิตย์นึงอะนะอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยเหมือนผู้ชายเนี่ยก็มาขอแต่งงานเลยขอแต่งงานกับหนูใช่หนูก็บอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะคือคบกันมาตั้งหลายปีเธอก็ไม่ได้คิดอยากจะแต่งงานอะไรกับฉันหรือปะคือถ้ามันมีมันคงมีมาก่อนหน้านี้แล้วผู้ชายพูดมาคำพูดหนึ่งว่าถ้าเธอไม่แต่งกับพี่เขาก็ยังต้องตามพี่อยู่อย่างเงี้ยรู้เลยไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะบอกเขาว่าไปหาโมเดลลิ่งไหมแล้วก็จ้างมาเหมือนแต่งหลอกจ้างมาแต่งหลอกก็ได้เอาเสร็จแล้วทีนี้คือเหมือนกับพอถึงตอนนั้นเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยอย่างผู้ชายเวลามาง้อเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเหมือนรู้ไม่อาจจะเป็นช่วงจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเขาจะแบบยิ่งถ้ารู้ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะยิ่งจิกจนแบบหนูแล้วโอ้นี่อยากได้มากใช่ไหมอารมณ์นั้นเป็นนั้นไม่ต้องได้แล้วกันนุ่นเลยแต่งงานเลยป่ะคะใช่แล้วเฮ้ยจริงเออดีจังค่ะพอหนูไปแต่งงานในที่เนี้ยหนูแค่ตอนแรกก็คือจะแบบจดทะเบียนก่อนยังไม่ถึงขนาดที่จะแต่งงานอ่ะนะคะจดทะเบียนก็แต่งงานทางหนึ่งเหมือนกันทางกฎหมายด้วยอ่ะใช่คือเหมือนประมาณก็เขาทำงานด้านนี้ค่ะเขาเลยแบบเหมือนปรากฏว่าพอหลังจากที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีแบบส่งเมสเซจมาแบบขาดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากชีวิตที่แต่งงานเนี่ยกลายเป็นแบบแฟนเราเนี่ยนะเราก็พูดว่าคือถ้ามันมีรู้ใช่ไหมว่าคือแบบทิ้งได้นะอะไรอย่างนี้จนผู้ชายเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็ตกลงกับเราว่าเขาจะลาออกจากที่นี่แล้วก็จะไม่ติดต่อผู้หญิงคนนี้อีกให้มันจบปัญหาตรงนี้ลงไปแต่ระหว่างที่เขาจะต้องเคลียร์งานอะไรอย่างเงี้ยให้จบก่อนที่เขาจะลาออกอะค่ะผู้หญิงคนนี้ก็แบบยังรังควานอยู่ทีนี้กลายเป็นเหมือนเขาหลอกตัวเองแล้วคือเขาแพ้ไม่เป็นแล้วอะค่ะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนชีวิตเราไม่มีความสุขแต่ตัวหนูเองอ่ะหนูก็รู้สึกว่าไม่อย่าเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นปัญหาของเราใช่ไหมคะถ้าเราจะคิดอยู่ด้วยกันก็คือคบกันแค่สองคนจนมันถึงแบบอีทนึงอ่ะคือเนื่องจากด้วยการงานเลยเขายังรังควานหนูอยู่สองปีได้อ่ะพี่อ้อยจนหนูแบบไม่ไหวอ่ะหนูก็เลยแบบอารวาสใส่ผู้หญิงในทางโทรศัพท์อ่ะเนาะหนูก็บอกว่าฉันก็ไม่ไหวแล้วนะคุณทำงานอาชีพนี้คุณอยากรู้ใช่ไหมตอนนี้ฉันไม่ต้องไว้หน้าสามีฉันแล้วเพราะเขาลาออกแล้วถ้าคุณอยากจะให้คนในที่ทำงานคุณรู้ว่าคุณเป็นยังไงเนี่ย okay. เราจะไปอารวาสคือแบบเราจะไปแสดงตัวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ถึงได้หายไปอะค่ะก็ไม่รู้ค่ะนุ่นพี่ก็ยังหวาดหวั่นอยู่เพราะว่าการตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ไม่รู้สิบางอันอะแล้วแต่สิทธิ์ของนุ่นเลยนะคะนุ่นก็มีสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าในที่สุดแล้วพี่ไม่เห็นว่าคนที่เป็นสามีเราปกป้องหัวใจเราขนาดไหนเลยปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ได้สำคัญมากแต่รังควานจนเราไม่มีความสุขโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรเราถึงต้องลุกขึ้นมาแล้วแบบฉันต้องปกป้องตัวเองแล้วล่ะกลายเป็นผู้หญิงสองคนทะเลาะกันแต่ผู้ชายคนกลางลอยตัวเพราะฉะนั้นต้องดูไปเรื่อยๆนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรแต่ขอให้ใช้สติเยอะๆก็แล้วกันค่ะนะค่ะก็ในเมื่อตัดสินใจแล้วขอให้รักดีๆอยู่ในมือน้องได้ค่ะค่ะนะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะย่อมคะว่าไงครับย่อมคะเอาจริงฟังเรื่องก็งงฟังแล้วก็งงคืองงที่อะไรวะคือเข้าใจนะบางทีคนเรารักแล้วมันก็ไม่ปล่อยแต่บางทีมันก็ไม่ใช่คนนั้นหรอกที่มีทิฐิคนเดียว
บางทีเราก็อยู่ด้วยทิฏฐิเหมือนกันถูกต้องค่ะบางทีมันเป็นแค่การเอาชนะอย่างนึงซึ่งไม่รู้ว่าชนะจริงหรือเปล่านะเพราะของถ้าเกิดทำมาแบบเนี้ยว่าเอาดิเธอทำได้เธอรังควานฉันแต่เขาอยู่กับฉันอะอย่างเงี้ยแล้วฉันยังคุมเขาได้สุดท้ายเขามาแต่งงานกับฉันแล้วถ้าเกิดเขาไปทำนี้อีกไม่จบมันมีโอกาสจริงๆนะแล้วถ้าไม่จบแล้วไงจะมีสเต็ปไหนเอางั้นเรามามีลูกกันเงี้ยเหรอคือมันจะต้องเป็นใช่ๆสเต็ปที่มากขึ้นเหรอแล้วมันจะยังไงที่หนึ่งที่บอกไงคะตอนแรกไม่คิดว่าขน้องเขาจะตัดสินใจกลับไปแต่งงานนะแต่พอผู้ชายยื่นข้อเสนอแบบนี้ปั๊บน้องเลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นอาวุธของเราแน่ๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนือกว่าผู้หญิงหลายคนจะคิดว่าฉันได้แต่งงานฉันถือเขาไว้ฉันมีเขาไว้แล้วหรือบางคนคิดว่าการมีลูกเป็นอีกเงื่อนไขนึงที่สเต็ปที่ว่าเขาจะอยู่กับฉันเพราะลูกอย่างเงี้ยเรากำลังเอาเด็กคนหนึ่งเป็นเครื่องมือเรากำลังเอาความรักเอาสถานภาพบางอย่างเป็นเครื่องมือและเหล่านี้มันแอบจะทำให้เกิดความลำบากทีหลังในการจะตัดสินใจหรือทำอะไรสักอย่างเพราะมันไม่ได้เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแท้ๆ การมีลูกเพื่อเป็นเงื่อนไขนี่ไม่ได้มีลูกเพราะอยากมีลูกเป็นมนุษย์หนึ่งคนที่เราพร้อมจะดูแลเขา ถึงแม้เมื่อออกมาเราจะดูแลแต่เงื่อนไขตอนแรกคือมาเพื่อดึงพ่อมันมาและส่วนใหญ่ไม่ก็ไม่รู้นะดึงอาจจะไม่ค่อยได้ก็ได้คนเราถ้ารักกันนะคะไม่มีลูกก็รักแต่พอเราไปคิดว่ามีลูกสิเธอถึงต้องรักแล้วเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปในวันหนึ่งว่านี่ไงนี่ไงเห็นลูกป่ะเห็นลูกป่ะอย่าไปไหนนะนี่ไงนี่ลูกไงแล้วก็เนี่ยทำให้ลูกติดพ่อพ่อติดลูกแลกกันซึ่งแต่บางคนได้ผลจริงๆตรงที่ว่าลูกก็น่ารักจริงๆแล้วพออันนึงค่ะกรรมดีมันมีจริงพี่อ้อยพอมีลูกบางครั้งความที่เป็นแม่เมื่อก่อนจิกพ่อคอนเซนเทรตไปทุ่มให้ลูกก็หยุดจิกพ่อพอหยุดจิกพ่อพ่อเบาตัวพ่อสบายตัวความสบายมันมีก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอันนี้มันเป็นไปได้แต่ถ้ามีลูกเพื่อเป็นเงื่อนไขแล้วเอาลูกไว้จิกพ่ออันนี้ก็เดี๋ยวกรรมมันก็มีของมันนะคะถูกมากเพราะนั้นคิดดีๆก่อนถึงได้บอกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะอย่าให้ชีวิตมันไหลไปตามการโมโหของเราอยากจะประชดอยากจะเอาชนะทิฏฐิมันทำให้ทุกอย่างพังแล้ววันหนึ่งเราจะค้นพบว่าเขาเองอาจจะไม่ได้ควรค่าเป็นของรางวัลแห่งการเอาชนะด้วยซ้ำไปนะคะเบรกการฟังข่าวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะ Club Friday รักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบาย Club Friday รักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายกลับมาคุยกันต่อค่ะนี่แหละรักแท้หรือแค่หลอกใช้นะคะน้องอ้อมสุนิสาสุบุญสังวันนี้มานั่งคุยกันในคลับไฟเดย์เพราะว่าพี่ชอดอยู่ที่คอนเสิร์ตของออฟปองศักดิ์นะคะก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตรอบนี้รอบวันศุกร์หนึ่งรอบแล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกคนละหนึ่งรอบอีกวันละหนึ่งรอบนะคะได้ข่าวมาแซ่บเต็มที่มากครับ คือเชื่อไหมเราเห็นออฟกันมาในหลายรูปแบบนะคะแต่มันยังมีความแซ่บที่ได้อีกอ่ะเขามีบุคลิกเฉพาะตัวในแบบเขาเขาเป็นคนมีความสามารถที่รอบด้านนะคะค่ะเราว่าเขาเป็นคนน่ารักนี่นะเวลาเขาอยู่บนเวทีเขาแชร์ใช่อะไรบางอย่างออกมาให้กับคนอื่นได้แล้วเขาก็โชว์มันออกมาได้ดีและแขกรับเชิญเพียบค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่เต็มรูปแบบขนาดนี้นะคะมีคนที่ชวนมาเยอะแยะมากมายคนที่เป็นเจ้าของบัตรคนที่ดูไปแล้วในรอบวันนี้นะคะจริงๆซื้อ3บัตรก็ได้นะ3วันดูทุกวันเออได้นะแต่ว่าไม่ทันแล้วบัตรมันหมดมันหมดแล้วอ่ะมันหมดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะใช่ค่ะอ่ะรักแท้หรือแค่หลอกใช้ขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูลค่ะนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นนะคะ1เดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบายด้วยนะคะนอกเหนือจากการกดโทรศัพท์เข้ามาค่ะ SMS ส่งได้ด้วยนะคะ4642165หรือแม้จะเป็นแอป Airtime ออนไลน์สื่อสารก็ได้หลายช่องทางนะคะพี่จ๊ะอยู่ๆก็คิดว่าไอ้รักแท้หรือแค่หลอกใช้บางทีมันไม่ได้คิดอะไรมากหลอกให้เราอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆได้ป่าวได้ค่ะจริงๆจริงๆไม่ได้จะมาหลอกเอาอะไรที่เป็นคนมองคุณค่าทางสังคมตีตาตามกระแสทุนนะไม่ต้องมีฐานะไม่สถานะเลยแค่หลอกให้เราอยู่เป็นเพื่อนมันเป็นไปได้มั้ยมีเยอะมากนะคะที่คืออยู่คนเดียวไม่ได้อยากให้เราเป็นเพื่อนคุยใช่ป่ะจริงๆเพราะแค่อยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะแต่คราวนี้มันยากตรงที่เวลาที่อยากให้เราเป็นเพื่อนคุยไอ้คนที่เป็นเพื่อนคุยเนี่ยมันไม่ได้อยากแค่เป็นเพื่อนคุยเท่านั้นไงคะก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นการให้ความหวังอย่างนึงหรือเปล่า
พราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะคิดถึงแต่มุมเราคนเดียวไม่ได้มั้งถ้าเราอยากได้เพื่อนคุยก็ต้องชัดเจนเลยนะว่าเออเราคุยกันอย่างนี้นะเรายังเป็นเพื่อนกันเนอะนู่นนี่หรืออะไรก็ตามทีอะไม่อย่างนั้นเนี่ยยิ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีปั๊บหยอดหนึ่งซึ้งร้อยอะค่ะพร้อมมากอะพร้อมที่จะคิดไปถึงนั่นนี่นั่นนี่แล้วพอวันหนึ่งเราคุยกับเขาเป็นปีๆเงี้ยแล้วบอกว่าเอ้ยเปล่านะฉันน่ะมีแฟนอยู่แล้วบางทีก็จะดูเหมือนคนใจร้ายอยู่หน่อยๆเหมือนกันนะคะก็ทำให้ชัดเจนถ้าเราบอกไปแล้วอย่างชัดเจนอีกฝ่ายจะมโนเอาก็ถือว่าฉันบอกแล้วนะโอ้ฉันน่ะเล่นมุกนี้บ่อยค่ะทำไมฉันบอกตลอดบอกว่ามีแฟนแล้วนะค่ะแล้วมีไหมก็ยังมีเป็นหนังว่าวนะเอาพูดจริงเวลานิสัยไม่ดีเพราะคนบางคนเขาเต็มใจในวันที่เขาสมหวังเขายังได้คุยกับเราเขาจะไม่พูดว่าเราหลอกเขาแต่พอเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเขาจะเปลี่ยนคำทันทีว่าเขาโดนเราหลอกหลอกตรงไหนปะนี่ไงทุกคนก็จะมีมุมแห่งความรู้สึกของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเรียนรู้กันไม่รู้จบหรอกนะโดยเฉพาะคน2คนนะคะนั่นแหละที่มันมี 3-4 เข้ามาเนี่ยยิ่งแย่แต่จริงๆนะแค่2คนยังยากแล้วเผลอๆ2คนไม่เท่าไหร่ตัวเองคนเดียวยังหลอกตัวเองอ่ะสับสนโอลมานบางคนก็หลอกตัวเองรักบอกไม่รักไม่รักบอกรักหรือว่าเอ๊ะชอบหรือเปล่างงเนี่ยมีทั้งนั้นค่ะอย่าเลือกใครเพราะเหงาบางคนก็งงเหมือนกันว่าตกลงที่ฉันคุยกับคนเนี้ยเพราะฉันเหงาหรือชอบเขาจริงๆอีกเพราะฉะนั้นช่วยชัดเจนกับตัวเองก่อนอย่าไปสร้างความสับสนกับตัวเองก็ยังสับสนอยู่แล้วก็ไปสร้างความสับสนให้กับอีกคนด้วยแล้วมันพังกันหมดเลยนะมันละเนระนาดจริงๆอ่ะเอาว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยต้องไม่หลอกตัวเองก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่หลอกตัวเองมันยังพอถูไถไปได้อ่ะแต่ถ้าหลอกตัวเองมันลำบากนะเราจะแก้ไขอะไรไม่ทันนะใช่ค่ะแล้วก็จะไปเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะสายนี้ค่ะคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมพี่ออสวัสดีค่ะค่ะรักแท้หรือแค่หลอกใช้ของเรา ยังไงคะอาจจะไม่ใช่หลอกใช้อะค่ะเฮ้ยเป็นรักแท้เลยใช่ป่ะให้เป็นแบบนี้บ้างสิ คิดว่าตอนแรกเจอแล้วแต่พอสุดท้ายมารู้ว่าเราไม่ใช่ยังไงคะเดี๋ยวลองเล่าสิก็ด้วยความที่เราก็ยังไม่มีใครแล้วก็เราไปเรียนปริญญาโทซึ่งนายก็มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้ว คือมันไม่ใช่ความรักของเด็กวัยรุ่นทีนี้เราก็เรียนไปสักพักอยู่ห้องเดียวกัน เขาเด็กกว่าเราแล้วเขาก็สนใจเราเขาเบอร์เราจีบกันปกติ ค่ะเขาก็โทรมาคุยแต่นั้นก็ไม่ได้รับสายเพราะว่านั้นมองว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งเราก็เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเราโตแล้ว ค่ะแต่สุดท้ายก็คือคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าลองเปิดโอกาสที่เจ๋งไหมก็ลองเปิดพอคุยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบดูโตรักครอบครัวมีความน่าเชื่อถือมีความทะเยอทะยานทำงานเก่งเรียนเก่งถ้าเทียบกับวัยเดียวกันค่ะเป็นคุณสมบัติที่ออกมาแล้วแบบน่าครบขึ้นมาทันทีเลยใช่แล้วดูน่าเชื่อถือทุกอย่างค่ะคือในถ้าเทียบกับเด็กวัยเดียวกันเนี่ยค่ะมันคนละเรื่องเขาดูแลครอบครัวทุกอย่างดูแลแม่ดูแลพี่น้องดูแลพ่อโคตรหล่อเนาะหล่อมากค่ะใช่เพื่อนๆยังบอกเลยค่ะว่าโปรไฟล์ดีหล่อตอนนั้นที่บอกว่าเด็กนี่คือเด็กกว่าเราขนาดไหนคะประมาณ5ปีค่ะ5ปีค่ะจริงๆเราก็ไม่ควรคุยด้วยตั้งแต่แรกแต่พอเราคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เด็กโตกว่าเราด้วยซ้ำค่ะเราเริ่มรู้สึกแบบใหม่ใช่การงานใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆมันจะมีภาพที่เป็นผู้ใหญ่ดีกว่าเราทั้งนั้นแหละค่ะหนูใช่ความที่นายเป็นคนโลกสวยมั้งคะไม่หรอกไม่หรอกคนเราเป็นทุกคนทุกคนมีความเป็นจุดอ่อนทุกคนค่ะเวลาที่เราเจอใครที่เราชอบอะเนาะเราจะทำแล้วมันเหมือนบางคนก็จะมีวิธีทำให้อีกฝ่ายหนึ่งชอบได้อย่างค่ะได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นวิธีที่มันไม่เหมือนใครค่ะคือผู้ชายทั่วไปไม่เคยทำกับเขาไม่ได้มีแบบเขาแน่นอนในโลกใบนี้ค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยอะหนูเจอผู้ชายกี่คนผู้ชายที่ฉลาดมากฉลาดทุกอย่างฉลาดความคิดฉลาดคำพูดหาเหตุผลทุกอย่างที่สามารถมากลมแนนก็เชื่อว่าตัวแนนก็ฉลาดเหมือนกันฉะนั้นเขาต้องฉลาดกว่าแนนเมื่อเขาหาเหตุผลฉลาดดีๆกว่าเราเราก็ลุ่มหลงละคราวนี้อาเชื่อแต่ในใจลึกๆเราก็รู้ว่าเราอาจจะหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังอยากอยู่ตรงนี้พอเวลาผ่านไปใช่เราเรียนปริญญาโทด้วยกันประมาณปีครึ่งทีนี้เราก็รู้สึกแล้วว่ามาหลอกเราเรื่องเรียนหรือเปล่าแต่พอมาทบทวนเขาไม่เคยให้เราช่วยเหลือเรื่องเรียนอะไรเลยไม่ว่าจะเรื่องรายงานเซ็นชื่อทำวิจัยทำอะไรหลายๆอย่างคือเขาเก่งเราต้องพึ่งเขาด้วยในบางครั้ง
เราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเรียนไม่ใช่ละพอมาเรื่องเงินเขาก็มีเขาทำงานดีตำแหน่งดีมีเงินทองดูแลไหมเขาก็ไม่เคยอยู่กับเราค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ละนี่นั่งติ๊กเป็นข้อเลยนะคะก็บอกเป็นคนเป็นคนที่ทบทวนหลายๆอย่างดีค่ะทีนี้พอเขาไปสักพักปีกว่าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์สองเบอร์นั่นก็มีทั้งสองเบอร์ซึ่งเขาฉลาดมากที่ให้เรารู้ทั้งสองเบอร์ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เบอร์ออฟฟิศคุยกับเราซึ่งอยู่ๆวันนึงเบอร์นั้นเนี่ยนายไม่รู้ว่าเขาไม่ใช้น้อยหนักเมื่อไหร่แต่พี่ที่เรียนด้วยกันนะคะโทรเข้าไปเพื่อจะซื้อของแล้วจะถามไซส์เสื้อค่ะแล้วก็โทรไปเจอผู้หญิงรับพี่ก็เลยถามว่าหนูเป็นใครคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเป็นแฟนค่ะเราก็ช็อกเลยที่ผ่านมาคืออะไรคนหัวใจหล่อของหนูที่หนูว่าหนูฉลาดที่สุดเขาหนูตอนนั้นหนูช็อกมากค่ะคือน้ำตามันไม่ไหลอะแต่ว่ามันจริงหรอในสังคมแบบนี้มันยังมีเรื่องแบบนี้อีกหรอเราก็เลยพี่เขาก็เลยถามเขาบอกเป็นแฟนเขาคบกันมา5ปีเขาอยู่ด้วยกันรับปีกว่าที่คบกับเราคืออะไรไม่เคยมีวี่แววของเรื่องผู้หญิงคนนั้นเลยเราก็เลยยังไม่เชื่อผู้หญิงทั้งหมดก็รอฟังคำตอบจากเขาลากินข้าวกับเขาแล้วก็ถามเขาเขาก็บอกว่ามันคือแฟนเก่าเขาที่ยังไม่ยอมเลิกเราก็เลยบอกว่าจุดนี้เราอาจจะไม่ใช่ถ้าจะเดินกลับไปยินที่เดิมเรายินดีเดินออกมาไม่ต้องห่วงว่าเราจะไปเจอที่เรียนแล้วมองหน้ากันไม่ติดนั่นยอมที่จะเดินออกมาโดยที่เราจะไม่ล้าลาหรือว่าเราจะไม่วุ่นวายอะไรเลยเราไม่ใช่คนแบบนั้นเรามีการศึกษาเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเขาก็โมโหผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าในเมื่อให้ความเป็นเพื่อนแล้วยังมาทำร้ายชีวิตเขาอีกเขาจะมีแฟนใหม่จะคบกับใครใหม่ทำไมต้องมาทำร้ายชีวิตเขาหล่อเข้าไปอีกหล่อไหมคะหล่อมากหล่อเข้าไปอีกอ่ะหล่อหล่อไม่เป็นยับเป็นยังเลยหนูเอ้ยแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในรถซึ่งเคลียร์กับแนนอยู่เขาก็จะเดินลงจากรถแนนก็เลยพูดว่าถ้าคุณเดินลงจากรถนั่นคือคำตอบที่คุณจะจบกับฉันเขาก็ปิดประตูรถในขณะที่นายยังมีเครื่องหมาย question mark อยู่บนหน้าเขาก็บอกว่าจำไว้ว่าการที่ผมจะเดินหลุดจากรถคุณไม่ได้แปลว่าผมจะเลิกกับคุณตลอดขึ้นไปอีก เขาก็เดินลงสภาเขาก็เดินลงไปค่ะแล้วนายก็กลับด้วยหน้าแบบ question mark ว่าเรายังไงหรอเขาก็โทรมาตอน5 ทุ่มกว่าว่าเขาเคลียร์แล้วนะค่ะเขาไปเอาซิมนั้นคืนแล้วเราไม่มีอะไรแล้วค่ะนั้นก็ยอมเชื่ออีกครั้งหนึ่งกลับไปคบกันต่อเดี๋ยวนะการเลิกกันต้องเอาซิมคืนเหรอนั้นก็ตอนนั้นก็คืออ่ะลองดูค่ะผ่านไปเรียนจบวันรับปริญญาใครๆก็อยากรับปริญญาความภาคภูมิใจของพ่อแม่ปริญญาอีกใบนึงค่ะไม่ว่างนะรับไม่ได้คือที่บ้านนายก็งงว่าเอ๊ะไม่อยากรับปริญญาหรออ๋อคือตัวเขาไม่อยากรับเขาไม่รับค่ะใช่เขาบอกเขาไม่ว่างนายก็อิแค่ซ้อม2-3 วันเองค่ะแม่ไม่อยากมาหรออะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างจริงเขาต้องทำงานเขาก็ไม่รับปริญญาค่ะแต่ในวันจริงเขามาเขาก็มาเจอแม่แนนไปกินข้าวกับครอบครัวแนนปกติเหมือนแฟนปกติค่ะผ่านไปจนเป็นล่วงเลยมาเกือบ3 ปี3ปีเราก็ยังคบค่ะเราก็ยังคบกันเรียนจบเราก็ยังคบกันเขาก็ยังพูดว่าเห็นไหมไหนบอกว่าจะมาหลอกเรื่องเรียนหลอกเรื่องอะไรจนทุกวันนี้เรายังคบกันอยู่เลยนะค่ะเราก็ว่ะก็จริงก็ไปเที่ยวกันไปต่างจังหวัดแต่ไม่บ่อยเขาเป็นคนไม่มีเวลาให้นานเท่าไหร่ค่ะเราจะเจอกันเดือนละแค่2 ครั้งโทษท่านอยู่จังหวัดเดียวกันป่ะคะใช่ค่ะอยู่กรุงเทพทำไมเจอกันน้อยจังเลยอ่ะน้อยมากทุกวันที่นันคบกับเขานันพูดได้เลยทุกวันว่านันน้ำตาไหลเกือบทุกวันเวลานันเห็นคนเป็นแฟนกันไปกินข้าวกันแต่นันเหมือนคนโสดคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วเหมือนไม่มีภูมิใจไหมที่ตัวเองฉลาดเอาจริงๆที่ฉลาดแล้วเลือกด้วยฉลาดตอนนั้นภูมิใจแต่รู้สึกเสียดายเวลาค่ะภูมิใจว่าเฮ้ยเราก็ฉลาดนี่หว่าเราก็รู้ทุกอย่างแต่เพียงเราหลอกตัวเองอันนั้นโทษนะอันนั้นเขาไม่เรียกฉลาด
ไม่หรอกจ้ะคือพี่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้เพราะความรักมันไม่เกี่ยวกับโง่หรือฉลาดใช่ไงแต่อย่ามัวแต่คิดว่าฉันฉลาดและฉันคิดอย่างนี้เพราะฉันฉลาดเปลี่ยนความคิดบ้างว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้เปิดประตูแล้วมองคนอื่นบ้างอย่ามองแต่ว่าฉันฉลาดฉันฉลาดแล้วมันจะปิดอะไรบางอย่างที่ตาคุณทำให้คุณมองไม่เห็นไงแนนค่ะหลายๆครั้งอะค่ะพี่ถึงได้บอกว่าไอ้ความรักคือเห็นเขาหล่อได้ไงคะพี่จบที่ตรงนั้นจริงๆมันอยู่แค่ยอมหรือไม่ยอมในที่สุดเรายอมเห็นความจริงแต่ไม่เป็นไรจ้ะฉันหลับตาฉันเดินหน้าลุยต่อก็มีนะคะแล้วแนนก็คือจะแนนจะแบบเขารู้ว่าแนนรักเขามากค่ะแนนจะดูแลทุกอย่างคือไม่ได้หมายความว่าทำหน้าที่เป็นแฟนขนาดนั้นคือถ้าเขานึกถึงเราที่อยากให้เราช่วยเหลือในบางเรื่องเรื่องงานและนี่ๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราปรึกษากันจนมาวันนึงครึ่งจะเดือนธันวาค่ะเราทะเลาะกันนิดเดียวเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเลิกเขาหายไปสัก 2-3 วันแนนก็คุยไลน์กับเขาเขาโทรไปเขาไม่รับอยู่แล้วก็ถามทางไลน์เขาอ่านก็ไม่ตอบจนนั้นสุดท้ายแล้วนั้นไม่ไหวแล้วนั้นก็เลยถามไปว่าอยากให้นายยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนี้อีกไหมเขาก็ตอบมาว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่นั้นก็ช็อกมากเขาอีกแล้วก็เลยคุยกันครั้งสุดท้ายทางโทรศัพท์ว่าเหตุผลทำไมต้องเลิกทำไมต้องเหลือแค่ความเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเขาต้องดูแลแม่ที่บ้านเขามีปัญหาเยอะงานเยอะเขาต้องไปต่างประเทศเขาต้องทำนู่นทำนี่เราคงเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วนี่คือเหตุผลนะคะหล่อถ้าอย่างนี้ฟังแล้วทำเพื่อนแม่ยังหล่ออยู่ใช่ไหมนายบอกแล้วว่าเหตุผลเขาหล่อนอย่างเออเอานั้นก็เลยช็อกไปพักแล้วก็นั่งทบทวนว่ามันต้องถึงกับเลิกเลยเหรอแต่ที่ผ่านมา3ปีนายไม่เคยรู้จักเพื่อนเขาค่ะไม่เคยรู้จักพ่อแม่เขาไม่เคยรู้จักสังคมของเขานอกจากสังคมที่เรียนกับแนนค่ะอ่ะทีนี้วันที่เดือนประมาณมกราคมนายก็เข้าใจมาตลอดว่าเราเลิกกันเราเหลือความเป็นเพื่อนเขาบอกแนนว่าเป็นเพื่อนของเขามันเราสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้ค่ะเขาอาจจะลดกำแพงลงแล้วเราอาจจะเป็นแฟนที่ดีเหมือนเดิมก็ได้ค่ะค่ะค่ะทีนี้นายก็ยังคุยไลน์กับเขายังทำใจไม่ได้สองอาทิตย์ที่นายคุยกับเขาคนเดียวเขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วก็แรกๆก็คุยดีมากจนที่บ้านบอกว่าให้หยุดส่งดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยากลับมาไหมหยุดส่งคือไม่ส่งไลน์ไปไม่ส่งไลน์ไปเลยแสดงว่าเราเป็นคนเริ่มต้นในการคุยไลน์ทุกครั้งใช่ค่ะค่ะหลังจากที่เขาบอกเลิกก็หยุดส่ง3วันอันตรายเขาก็ไม่ส่งอะไรกลับมาเลยอ่ะ7วันก็แล้วไม่มีอะไรตอบกลับมาไม่มีแม้แต่ความห่วงใยว่าไอ้คำที่เหลือเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะรู้สึกยังไงจนปีใหม่นายก็อยู่กับครอบครัวทำใจทุกอย่างให้แข็งแรงนายก็แข็งแรงทุกคนที่บ้านบอกว่าได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าการที่เขาหายไปแปลว่าเขาไม่เคยรักเราเลยเปล่าเขาไปดูแม่เขาไปต่างประเทศยังดูหล่ออีกก็ทำใจได้เก่งรู้สึกว่าฟื้นเร็วมากเพราะว่าครอบครัวดีให้กำลังใจดีเพื่อนดีกลับมาจนเดือนมกราก็เป็นวันเกิดเขาแนนตั้งใจแล้วว่าแนนจะไม่ส่งไอ้พาอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาใจดำกับแนนมากก็ไม่ส่งแต่บังเอิญไปเห็นรูปในไลน์เป็นรูปแต่งงานโอ้ไลน์ของเขานี่แหละช็อกไหมคะไม่ช็อกค่ะพี่รู้สึกว่าช็อกไหมคะเป็นพี่รู้สึกว่าพี่เห็นคำตอบมาโดยตลอดจริงๆนะถ้าเขาไปดีกับแฟนเก่านะไม่ช็อกแต่นั้นช็อกที่เขาแต่งงานทำไมกับคนที่เพื่อนการแต่งงานมันต้องเตรียมตัวเยอะล่วงหน้าซึ่งเขาบอกเลิกงานเดือนธันวาเขาในวันที่วันเดือนมกราได้เห็นภาพแต่งงานเดี๋ยวเขาแต่งกับคนไหนกับแฟนที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเก่าที่ดราม่าลงรถเหรอใช่ค่ะหนูเตรียมงานมันไม่ยากนะหนูผู้หญิงเตรียมให้ก็ได้นะหนูก็งงตอนนี้ก็ยังงงอยู่ค่ะแต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่าเขาเลิกกับเราก่อนแล้วไปแต่งงานพอเขาเลิกกับนายธันวาแล้วนายเห็นภาพนั้นเดือนมกราค่ะนายก็เข้าใจว่าเขาบอกเลิกงานแล้วเขาไปแต่งงานโอเคมาให้อภัยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นให้อภัยแต่ไม่เคยคุยกันแล้วไงคะ okay, ให้อภัยให้อภัยของนางคือปล่อยเขาไปไม่ค่ะปล่อยเขาไปค่ะเราอยู่ของเราเขาอยู่ของเขาค่ะ
การแก้แค้นการเหวี่ยงการไปโวยวายมันไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วเสียเวลาเสียเวลาเราก็มีค่าของเราพยายามบอกตัวเองเสมอทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันอยากรู้ความจริงนั่นน่ะตรงลงข้อไหนถูกทีแรกมาเริ่มสวยแล้วนะไม่แก้แค้นเสียเวลาใดเราอยากรู้ความจริงอยากรู้ความจริงก็ยังอยากรู้มันก็ยังอยากรู้ความจริงอ่ะโอเคบางคนต้องใช้ยาแรงถึงที่สุดค่ะถึงจะได้รู้ว่าพอยังนี่ยาใช่ค่ะคือจริงๆเดินกลับบ้านก็จบเธอชอบกระโดดลงกองไฟกันนะสักนิดนึงเอาแผลน้ำร้อนลวกกลับไปบ้านเธอทำตัวเหมือนลูกไก่เลยเดินลงกองไฟแจ๊กร้อนแล้วก็ออกมามันไม่ยากเลยค่ะถ้าแนนจะทำอะไรแนนรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแนนรู้ว่าเขาทำงานที่ไหนมันไม่ยากถ้าแนนจะเดินไปบอกวุ่นวายแล้วให้เขาอายแต่นั้นไม่ทำนายใหญ่เขารู้ว่าคุณมองคนไม่ผิดนะผู้หญิงอย่างฉันนี่แหละไม่ทำให้คุณเสียหายอะไรหรอกไม่หรอกแต่เป็นพี่จะมองว่าคนบางคนก็ไม่เห็นควรค่าต้องไปเสียเวลาทำอะไรขนาดนั้นเหนื่อยไปใช่ใช่ค่ะก็ค่ะรู้ความจริงยังรู้ความจริงยังค่ะก็คือไม่มันก็ยังอึดอัดอยู่ในใจก็ปรึกษาน้องว่าฉันอยากจะส่งของขวัญไปหาเขาเป็นหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์อะไรก็แล้วแต่ให้เขารู้สึกแย่ๆแต่น้องแล้วนี่ต่างอะไรกับแก้แค้นวะเนี่ยแต่ก็ไม่ทำเรื่องที่จะทำคือนายก็อีเมลขึ้นมาฉบับหนึ่งหาเขาค่ะนายแค่ต้องการสิ่งที่เขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างกับแนนบ้างไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษคำสัตย์การสำนึกอะไรบางอย่างไม่ใช่การเงียบหายไปแบบนี้ทำร้ายผู้หญิงคนนึงแล้วหายไปแบบนี้อยากให้เขาสำนึกนิดนึงนายก็ส่งเมลไปเขาก็ไม่ตอบจนนายก็รู้สึกว่ามันต้องขู่หรอนายก็เลยส่งไปว่าการที่ทำให้คุณสำนึกเนี่ยมันรู้สึกช้าการตัวช่วยไหมแนนอยากได้อะไรนะคะพี่ถามก่อนว่าแนนอยากได้อะไรแนนอยากได้ความจริงแนนอยากได้ความจริงแนนอยากได้ความจริงว่าทำไมต้องทำแบบกับแนนแบบนี้อุ้ยคนเราเวลาหมดใจเนี่ยจะตอบความจริงมันจะตอบอะไรการไม่ตอบอ่ะบางทีอ่ะตอบดังมากเลยนะใช่ค่ะคือเขาไม่มีอะไรเหลือให้แล้วไงจริงๆค่ะบางทีมันเป็นแค่นี้ไงพี่ถึงอยากรู้ว่าแล้วแนนอยากได้อะไรไปขู่เขาเพื่อจะเอาอะไรคือขู่แค่นี้นะคะเอาสาใจเหรอเขาก็ตอบกลับมาเขาก็ขอโทษเขาบอกว่าคำขอโทษเขาเนี่ยถ้าพี่อ้อยกับพี่อ้อมฟังแล้วจะรู้สึกว่าหล่ออีกแล้วคือเขาก็บอกว่าเขารักแนนแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเพื่อความที่ให้แม่สบายใจแล้วก็แนนเป็นคนดีมากสำหรับเขาจนเขาไม่สามารถบอกเลิกได้แต่วันนี้ที่ต้องบอกเลิกเขาไม่สามารถเห็นกับตัวได้แล้วนายเขาสงสารนายไม่อยากเก็บไปให้เจ็บกว่านี้หล่อตรงไหนตรงไหนหล่อเขาบอกว่าเขาจะเก็บนายไว้ก็ได้แต่เขารู้ว่านายต้องเจ็บก็ว่าเขาก็คิดว่าเขาเก็บได้เพราะเขามีวิธีพูดต่างหากแต่เขาขี้เกียจรำคาญว่าแบบจะต้องมานั่งแก้ปัญหาสองบ้านเขามานั่งโกหกด้วยนี่นั่นมันมีแค่นั้นตอนนี้เรารู้คำตอบมาแล้วคะแนนทั้งหมดคือต้องยอมรับความจริงแล้วล่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรแนนอยากให้เขาสำนึกถ้าเขาสำนึกได้จริงเขาไม่ทำร้ายเราหรอกหรือถ้าอีกแง่นึงนะถ้าเขาสำนึกแล้วเขาก็ทำในจุดของเขาแล้วทีเนี้ยเราต้องหยุดเรียกร้องการสำนึกใดๆแล้วเราต้องเดินต่อไปแล้วปล่อยเขาแล้วล่ะค่ะค่ะนะเขาแต่งงานไปแล้วค่ะปัจจุบันเขาคือสามีคนอื่นจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทำเพื่อแม่หรือทำแต่เธอตัดสินใจเดินจูงมือผู้หญิงคนนึงเพื่อจะบอกว่าคนคนนี้ใช้ชีวิตด้วยกันความจริงคือนายก็พยายามไปคือดูเล่นเฟซบุ๊กไปเรื่อยแนนไม่จบลูกทั้งหมดคือแนนไม่จบจริงๆแล้วเขาแต่งตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ใช่มกราก็ไม่ต่างมันจะแต่งเดือนไหนไม่ต่างเพราะผลมันแต่งแล้วมันคนเราเวลามันเลิกแล้วมันมีแค่เอาลำดับเวลามาจัดให้เราเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมเจ็บน้อยลงกว่าเดิมมันเหวี่ยงอยู่แค่นี้แต่ถามว่าเจ็บไหมจริงๆมันก็เจ็บมันก็ทุกข์และจริงๆแนนต่อให้เขาแต่งตุลาเราก็ไม่รู้ความจริงหรอกว่าตลอดเวลาถ้าจะคิดให้แย่เขาเลิกกันจริงหรือเปล่าเขาเตรียมงานกันมาจริงหรือเปล่าเราเป็นตัวจริงของเขาสักช่วงเวลาหรือเปล่าแต่ถามว่าคิดแล้วได้อะไรในเมื่อปัจจุบันเขาไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้เป็นของเขาค่ะค่ะเมื่อที่มาเราก็ไม่รู้ที่มาคืออะไรกันแน่แต่ที่ไปคือภาพนี้ค่ะเขาแต่งงานจบใช่ค่ะนะเอาเวลาไปทำอะไรดีๆให้ตัวเองดีกว่ามัวแต่ไปจมทุกข์กับเรื่องเก่าๆเนาะใช่ค่ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้น้องนะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะดีๆเนอะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
บอกแล้วอย่าฉลาดมากลายไหนลายนั้นบอกฉลาดอะไม่โทษนะโง่ทุกลายพี่ก้อยคนเราฉลาดให้ตายโง่ความรักได้ไหมล่ะใช่แต่พี่อย่างที่พี่บอกไงพี่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องโง่หรือฉลาดพี่เชื่อเรื่องยอมหรือไม่ยอมอย่ามั่นใจอะไรจนไม่แต่คนเราฉลาดไม่ว่าจะเป็นด้านไหนมันจะหลงตัวเองยิ่งลำพองว่าฉันรู้ฉันต้องรู้หลอกฉันไม่ได้มันมีแต่ทุกข์กับทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินที่อะไรดูความเป็นจริงแล้วก็ถ้าคิดจะอยู่ต่อประนีประนอมยอมรับกันแต่มันยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคู่จะทำได้มันไม่ได้ว่าเราโชคดีที่เราอยากทำและอีกคนนึงจะร่วมมือทำไปกับเราหรือบางทีเราทำในจังหวะเนี้ยเขาไม่อยากทำแต่ไม่แน่พอเขาอยากจะทำเราเองก็ทำไม่ไหวจังหวะและโอกาสมันไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสถนอมน้ำใจกันก็น่าจะรักษามันไว้มากกว่าทำลายอ่ะไม่รู้สิแต่เข้าใจอันนึงนะอันที่ตะกี้อ้อมบอกเรื่องฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยบางคนถ้ามันไม่มีอะไรคิดก็ไม่คิดหรอกแต่พอมีอะไรที่เริ่มคิดหรือเริ่มน่าสงสัยปั๊บทุกคนจะพยายามหาคำตอบซึ่งบางทีเราแอบเดาคำตอบเลื่อนถูกด้วยก็มีก็เลยมั่นใจหรือมั้งว่าที่ฉันคิดอ่ะไม่ผิดแต่บางทีมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปและหลายๆคู่พังเพราะคิดไปเองพี่อ้อยก็ต้องพิสูจน์สิถูกปะคะพี่ว่าการคิดไปเองคนเดียวไม่ได้ทำให้ชีวิตพังถ้าทั้งสองคนยังสื่อสารซึ่งกันและกันไม่รู้มันไม่เสมอไปนะเพราะบางคู่เขาก็ด่วนสรุปก็มีถึงบอกไงคิดไปเองไม่รอพิสูจน์ก็มีมันก็มีคนแบบนี้อยู่ในโลกเหมือนกันที่แบบมันซึ่งอันนี้มันช่วยไม่ได้ถ้าเขาจะไม่พิสูจน์ก็ต้องยอมเสียมันก็มีหลายองค์ประกอบอะความซวยของชีวิตบางทีมันก็ไม่ว่าไม่เข้าใครออกใครแต่ทั้งหมดไงคะเมื่อเราเลือกแล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกเช่นถ้าเราเลือกจะไปก็ต้องรับไปแล้วแล้วก็ต้องไปถ้าเลือกต้องรับนะจริงๆถ้าเลือกอะไรต้องรับอันนั้นอันนี้สำคัญกว่าค่ะนะสวัสดีคุณโซดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมแค่เรื่องของโซดาคือจริงๆเรื่องนี้มันเกิดมาสัก10กว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วมันเป็นประสบการณ์สำหรับตัวผมที่รู้สึกว่าผมอยากจะมาแชร์ให้คนอื่นได้ฟังด้วยว่าจริงๆมันเป็นยังไงในเรื่องของตัวชีวิตผมเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงตอนนี้ผมได้คำตอบในบางส่วนในสิ่งที่ในตอนนั้นกับตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปครับผมอายุมากขึ้นผมโตขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจุดเริ่มต้นมันเกิดจากตอนที่เริ่มจากตัวชื่อผมก่อนโดยในสมัยตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าคนที่ชื่อแบบผมเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากแต่มันก็ไม่น่าเชื่อครับพี่ว่าจะมีคนคนหนึ่งที่เขามีชื่อเดียวกับผมและจำนวนพี่น้องของเขาก็เท่ากับจำนวนพี่น้องของผมและชื่อเดียวกันกับผมทั้งหมดเลยเฮ้ยเขาคือเดี๋ยวหมายถึงว่าเหมือนเรามีครอบครัวแฝดเงี้ยเหรอเหมือนไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นผมชื่อสดาผมมีน้องอีก2คนที่ชื่อเอกับบีอย่างเงี้ยครับคนอีกคนนึงที่เกี่ยวกับชีวิตผมเนี่ยเขาก็ชื่อเดียวกับผมและมีน้องชื่อเอกับบีเหมือนกันเหมือนเรามีแฝดคนละครอบครัวใช่ใช่แล้วก็เกิดในปีเดียวกันเนี่ยนะครับที่สำคัญเจอกันยังไงคะเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเรียนปริญญาโทอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสที่ผมจะต้องไปเหมือนกับก่อนจบอะครับต้องไปเหมือนกับบรรยายนะครับทีสี่ที่ผมทำให้กับเหมือนกับเป็นเหมือนกับที่หน่วยงานนึงที่เขาจัดขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนกับนักวิชาการหลายที่มานั่งฟังฮะแล้วก็เขาก็เป็นตัวแทนของทางมหาลัยนึงที่ตอนนั้นก็ยังศึกษาโทอยู่นะฮะแล้วผมก็ได้มีโอกาสบรรยายทีนี้ก็คือตอนที่เราบรรยายเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแค่รู้สึกแค่ว่าเอ๊ะคือเขาเป็นผู้ชายนะครับคือผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถามจังเลยคือเหมือนกับว่าเหมือนเขาสนใจในตัวเนื้อหาที่เราทำค่อนข้างเยอะใช่ทีนี้ผมก็รู้สึกมีคนสนใจเราก็ดีใจนะครับก็ไม่ได้อะไรมากก็ไม่ได้ซีเรียสก็แต่ว่าตอนที่เราส่งโปรไฟล์ไปที่เนี้ยมันจะต้องมีเหมือนกับเป็นสูจิบัตรนะครับซึ่งมันจะบอกเป็นชื่อแล้วก็บอกมหาลัยบอกเบอร์โทรเรียบร้อยเขาก็หลังจากนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาของผมเนี่ยเรียกผมไปคุยบอกว่าเนี่ยมหาลัยเนี้ยเขาสนใจในตัวหัวข้อที่คุณทำแล้วอยากให้คุณนะไปช่วยที่จะบรรยายแล้วก็สอนปอโทที่นั่นด้วยนิดนึงให้เขาสามารถทำโปรเจกต์ต่อเนื่องกันได้เลยครับแล้วที่น่าแปลกใจก็คือว่าอาจารย์ของผมกับอาจารย์ของเขาเป็นเพื่อนกันเราก็เลยโอเคผมก็ไปช่วยตอนที่สิบตอนปอโทก็ดีครับคือไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้จักคนที่นั่นมากขึ้นก็รู้จักเขาจะพยายามพารู้จักเพื่อนเพื่อนเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมตอนแรกผมมีแฟนเป็นผู้หญิงปกตินะครับและในขณะเดียวกันกวนของเขาเท่าที่ผมสังเกตในตอนแรกก็เป็นกวนปกติเป็นคนปกติทั่วๆไปไงครับไม่มีอะไรเลยก็แบบว่าเราก็แบบจีบหญิงเที่ยวกันหนุกหนานกินเหล้าตามภาษาครับทีนี้ก็เขาพยายามเหมือนกับว่าผมมีความรู้สึกว่าในตอนนี้นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นเขาพยายามจะดึงตัวผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขามากขึ้นเพราะว่าผมจะต้องไปที่มหาลัยเขามากขึ้น
เขาจะพยายามดึงผมไปที่บ้านไปคุยกับคนที่บ้านซึ่งโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ได้อยู่แล้วผมก็จะไปคุยกับพ่อกับแม่กับญาติเขาเสมือนกับผมเป็นคนในครอบครัวเขาครับแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าตลอดเวลาที่ผมคบกับเขามาในหลายๆปีเขาไม่เคยแม้แต่สักครั้งที่จะอยากเข้ามาในครอบครัวผมหรืออยากจะมารู้จักคนของผมเพื่อนผมอะไรเงี้ยจะไม่เขาจะดึงผมเข้าไปในสังคมเขาทำอย่างเดียวทีนี้ผมก็ก็ผมก็ตอนแรกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะแค่คิดว่าแล้วก็คือเพื่อนกันอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งวันวาเลนไทน์ที่คือผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นและตัวผมเองตอนนั้นต้องบอกเลยว่าตอนแรกผมก็ยังไม่คิดว่าตัวผมเป็นอะไรเพราะว่าคือผมยังมีชีวิตเหมือนปกติทั่วไปแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนนะฮะแล้วเขาก็เกิดมาบอกว่าเขารู้สึกดีกับผมเขาอยากจะลองเปลี่ยนสเตตัสจากคำว่าเพื่อนธรรมดาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมสำหรับตัวผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับคือตอนนั้นยังไม่คือไม่เคยมองตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นของคนอื่นก็แค่นั้นนะครับไม่รู้สึกอะไรก็เลยลองดูก็ได้ก็ลองคบกันดูแต่มันมีข้อแม้หลายตัวข้อแม้มากเลยครับพี่อย่างเช่นเราอยู่ข้างนอกเนี่ยผมจะไม่เคยเราสองคนจะไม่เคยทำอะไรที่แบบเหมือนกับให้รู้สึกว่าเราเป็นอะไรกันค่ะค่ะเราจะทำปกติมากในกลุ่มเพื่อนดังนั้นเพื่อนเนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนไม่รู้แน่นอนสิ่งที่เราจะแสดงออกได้มากกว่านั้นก็คือตอนเวลาเราอยู่ในที่ที่เฉพาะเองเช่นที่บ้านของเขาซึ่งพอผมสนิทกับบ้านเขามากๆเนี่ยผมก็สามารถเข้าบ้านเขาได้บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็ค่อนข้างแบบสนิทไว้ใจผมอะไรเงี้ยก็แบบเราเข้านอกออกในบ้านนี้ตลอดอะไรเงี้ยอยู่บ้านเนี่ยจะมีการนอนจับมือบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นทางด้านของเพศนี่เราไม่มีนะครับ ผมบอกก่อนไม่มีแค่มีความผูกพันทางใจเฉยรู้สึกว่า มันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเวลามีคนคนหนึ่งที่แบบรู้สึกดีกับเราอย่างเงี้ย ผมก็เข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งช่วยทุกอย่างเท่าที่ผมจะทำได้ในครอบครัวเขาทั้งหมดพ่อแม่เขาป่วยไปโรงพยาบาลไปไหนใครไปไหนทำอะไรผมเซอร์วิสทุกอย่างเหมือนผมเป็นลูกคนหนึ่งแล้วก็คือตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมทำอะไรให้กับครอบครัวเนี้ยเยอะมาก ซึ่งตอนนั้นเรามีความรู้สึกรักในใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกใบแอดอะไรทั้งสิ้นเราก็แบบโลกสวยอะครับทุกอย่างก็โอเคเราก็ยินดีทำให้ทุกอย่างโดยที่ไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเงินเขาไม่พอใช้ไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นคือเหมือนกับว่าตอนที่เขาเรียนโทฮะพอเขาจบโทปุ๊บเขาได้ทุนโทเอกฮะเขาก็เรียนต่อเอกเลยแต่สำหรับผมอะพอผมจบโทปุ๊บผมก็ทำงาน ผมก็มีรายได้ไงฮะก็เลยเอาเงินไปช่วยเขานู่นนี่นั่นวันนี้พ่อไม่สบายตังค์ไม่พอนู่นนี่ผมก็โอเคก็ช่วยไปเรื่อยโดยไม่ได้คิดอะไรทีนี้มันก็มีอยู่วันนึงครับพี่ที่เมื่อตอนคือเราคบแบบนี้โดยที่แบบตอนแรกผมก็รู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมเราตกลงเราชอบเขาจริงหรือเปล่าเราเป็นแฟนเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะมีความรู้สึกแค่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับเพื่อนสนิทที่แบบคบหาดูใจกันอะไรเงี้ยครับพี่ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคืออะไรที่เป็นที่ผมชอบเนี่ยเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะทำมันนั้นให้ผมเช่นว่าผมชอบที่จะแบบผมชอบนวดเท้าผมชอบแบบนู้นนี่นะเขาจะมาดูทีไปเดี๋ยวนวดให้อะไรเงี้ยครับก็แบบสนุกสนานเลยเนี่ยคืออยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงแต่อยู่นอกบ้านจะเป็นอีกแบบนึงแต่ข้อแม้ว่าอยู่ในบ้านอีกแบบนึงคือกรณีพ่อแม่เขาไม่อยู่นะฮะพ่อแม่เขาไปวัดไปนู่นไปนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับทีนี้มันก็เป็นพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดครับฉะนั้นผมเคยชินนะครับคุ้นชินกับการทำแบบนี้มาตลอดก็ไม่ได้อะไรมากบางทีโทรไปก็ไม่ว่างบ้างอะไรเงี้ยก็ธรรมดาไม่ซีเรียสพอเขาเริ่มเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมค่อนข้างจะบอกได้เลยว่า thesis ทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยคือเนื้อหาต่อยอดจากที่ผมทำดังนั้นคือผมก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็คอยช่วยกันในการทำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเขาชนะเลิศรางวัลที่นี่แล้วก็ต้องไปบรรยายที่เมืองนอกในตัว thesis เนี่ยหลายครั้งครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะตามไปบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทุกที่เพราะว่าตอนนั้นตอนจบเอกเขาได้ไปบรรยายหลายที่มากครับทีนี้พอตอนที่จบปุ๊บกลับมาก็ความสัมพันธ์แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆครับพี่แต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบจดจำอะไรได้เยอะเพราะว่าแฟนทุกคนที่ผมมีเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลที่สวีว่าวันแรกเราคุยกันที่ไหนเราเจอกันที่ไหนแมสเซจแรกคืออะไร2 3 4 5 1ปีผมก็จะทำไปเล่มๆให้เขาทุกปีโหละเอียดมากเป็นทีสิบเหมือนกันบางทีก็หลอนวะทีนี้คือที่ผมทำเนี่ยคือผมจะเก็บเป็นพวกแมสเซจที่มันเก๋ๆครับคือเขาจะเป็นคือโดยมากผมเราจะไม่ค่อยแสดงออกเลยแบบเหมือนกับหญิงมากอะไรมากแล้วจะแบบเฉยๆปกติมากกว่าก็จะเก็บเป็นข้อมูลเอ้ยนี่ไงมึงส่งนี่มาส่งนั่นมาก็จะแบบคุยเล่นกันอะไรเงี้ยทีนี้พอตอนที่เขากลับมาเนี่ยครับพี่พอความสัมพันธ์เราเริ่มห่างกันเพราะว่าพอกลับมาปุ๊บเขาจะต้องใช้ทุนโดยการสอนหนังสือผมก็ยังคงเข้าออกบ้านเขาเหมือนปกติแต่ปริมาณความถี่จะลดลงแล้วก็มีความรู้สึกแค่ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับห่างกันไปเรื่อยๆตอน
แรกเหมือนห่างไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าโทรมาเออวันนี้กูติดสอนเออวันนี้กูก็ไม่ว่างกูสอนจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นสอนภาคค่ำภาคนู้นนั่นผมก็เออไม่เป็นไรเจอเมื่อไหร่ก็เจอเพราะว่าคือผมอ่ะเขาไม่มาสังคมผมอยู่แล้วผมก็ต้องเข้าไปหาสังคมเพื่อนเขานัดเจอกันนู้นนี่นั่งเจอกันอะไรครับบ้างเล็กน้อยจนกระทั่งมันก็มีจุดหนึ่งก็คือว่าเราคบไปเรื่อยโดยผมก็รู้สึกแค่ว่าเหมือนกับว่าเรามีแฟนคนหนึ่งแล้วก็เหมือนเราสนิทกับเขามากๆจนเราแบบไม่เคยระแวงเลยทั้งสิ้นนะครับพี่แล้ววันหนึ่งเขาก็มาบอกผมในวันวาเลนไทน์เหมือนกันบอกว่าคือวันนี้จะเป็นวาเลนไทน์สุดท้ายนะที่เขาจะมาฉลองกับผมเพราะว่าเขาจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาบอกผมในตอนนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีคือเขาบอกผมตอนนั้นว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่พ่อกับแม่เขาคิดว่าเหมาะสมแล้วอยากจะให้เขาแต่งงานด้วยเพราะเขาเป็นพี่ชายคนโตและน้องๆยังไม่ได้แต่งงานเขาอยากมีทายาทอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็เลยตอนนั้นแวบแรกโลกสวยมากครับก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะผมเข้าใจว่าสังคมแบบนี้มันก็คงจะไม่มีรักแท้ที่ยั่งยืนผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณเปลี่ยนเป็นแบบนั้นได้ผมก็ยินดีนะผมก็รู้สึกโอเคคุณทำเพื่อพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมไปช่วยงานเขานะครับพี่ในช่วงงานแต่งคืองานแต่งเนี่ยผมก็ไปช่วยคือเนื่องมาจากว่าผมสนิทกับพ่อแม่เขาเนี่ยผมก็จะช่วยกิจกรรมนู่นนี่นั่นเป็นพ่องานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงตอนช่วงที่คือผมมาถึงตอนช่วงที่ตอนจะหลังๆแล้วครับพี่ของงานพอดีแม่เขาก็มานั่งคุยกับผมเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเออเนี่ยนะคือเนี่ยเขาได้เจอกันตอนช่วงที่ไปเมืองนอกด้วยกันแล้วกลับมาเนี่ยเขาก็ติดต่อกันแต่ว่าในช่วงนั้นพอดีผมเนี่ยก็จะห่างออกมาเพราะว่าเขาจะพยายามบอกผมว่าเขายุ่งต้องยุ่งใช่ครับผมก็ไม่มายผมก็โอเคห่างๆที่แม่ก็บอกเนี่ยแล้วที่แม่รู้สึกดีใจก็คือว่าเขาเป็นคนพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านโอ้คนละเรื่องแล้วก็พาเข้ามาคนละเรื่องที่เขาบอกกับเราเลยใช่พาเข้ามาในบ้านแล้วก็มาทำกิจกรรมในบ้านแล้วก็คือพ่อกับแม่เขาก็ค่อนข้างโอเคกับผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยทีนี้พี่ครับก่อนหน้าที่จะเกิดที่แม่เขาจะเล่าเนี่ยส่วนตัวคือผมเนี่ยได้โอกาสจากทางบริษัทที่จะได้ไปดูงานที่เมืองนอกอยู่แล้วด้วยปีหนึ่งทีนี้ผมตอนนั้นตอนแรกผมก็คิดว่าจะไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปตั้งใจในตอนวันที่เขาแต่งวันนั้นตอนเช้าจะบอกเขาเลยว่าพรุ่งนี้กูจะไม่อยู่แล้วนะพรุ่งนี้กูจะบินแล้วนะอย่างนี้ครับแต่พอฟังเรื่องจากที่แม่เขาพูดเสร็จปุ๊บก็ความคิดมันเปลี่ยนคือจริงๆผมคงไม่ดีมั้งผมก็เลยบอกว่าแม่ครับพอดีผมติดธุระผมขออนุญาตกลับก่อนผมก็ไม่ได้ลาเขาไม่คุยกับเขาอะไรกับใครในนั้นอีกเลยคุยกับแม่แล้วผมก็เดินออกมาเลยเป็นครั้งแรกที่ผมเสียน้ำตามากที่สุดตั้งแต่ผมกับเรื่องแบบนี้นะครับเพราะผมไม่เคยรู้สึกกับใครมากที่นี้มาก่อนคือเหมือนกับมันค่อยๆซึมความดีมันค่อยๆซึมไปเรื่อยครับพี่ทีนี้พอผมออกมาปุ๊บสิ่งที่ผมทำอันแรกเลยคือผมระงับเบอร์เบอร์นั้นผมเปลี่ยนเบอร์เลยซึ่ง คนในออฟฟิศผมจะรู้ทุกคนพี่เชื่อไหมครับว่าผมคบกันมาเป็นนานมากเนี่ยเขาไม่เคยแม้กระทั่งจะรู้ว่าผมทำงานที่ไหนเขาไม่เคยแม้กระทั่งจะมาที่ออฟฟิศผมเขาไม่เคยแม้กระทั่งอยากจะรู้ว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนไม่เคยอยากจะรู้แม้กระทั่งเพื่อนผมสนิทคือใครเขาไม่เคยคิดอยากจะรู้ในเรื่องชีวิตประจำวันของผมเลยดังนั้นคือผมก็รู้สึกว่าโอเคผมแค่เปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันปิดกั้นทุกอย่างได้แล้วผมก็ไปเมืองนอกแวบแรกที่ไปนี้ต้องบอกพี่ว่าคือในตอนช่วงแรกตอนนั้นผมดาวมากครับพี่คือรู้สึกแย่มากกับชีวิตรู้สึกว่าเอ้ยคือทำไมชีวิตกูก็ดีอยู่แล้วมาเจออะไรแบบนี้ก็เลยแบบเปลี่ยนบอกตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นที่คิดขึ้นมาได้ในหัวสมองเลยคือพ่อกับแม่ครับบอกตรงเพราะว่าคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างอุ่นแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะนั่งโต๊ะกลมคุยกันในบ้านตลอดแต่เรื่องนี้คือเรื่องเดียวจริงๆที่ผมไม่เคยปรึกษาและไม่เคยบอกที่บ้านเลยมันก็มีความยากอยู่ใช่ครับพี่แล้วนี่ผมมาอยู่นั่นปุ๊บผมก็เริ่มรู้สึกโอเคชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นโดยที่ไม่เป็นไรคือเหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรฉันก็เก็บมันไว้ผมก็ทำงานจนครบปีครับพี่แล้วก็กลับมาที่เมืองไทยก็ยังอยู่บริษัทเดิมผมก็ไม่มีชีวิตผมก็ปกตินะฮะจนเดินหน้าต่อไปครับพี่จนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงคือมันมีช่วงก่อนหน้านี้ครับพี่เมื่อไม่นานมานี้ประมาณปลายปีที่แล้วที่มีคนหนึ่งน้องประชาสัมพันธ์แจ้งมาว่าพี่สดามีคนมาหานะอยู่ข้างล่างผมก็เลยลงไปดูข้างล่างครับพี่ผมไปเจอเขาครับพี่เขามาหาที่ออฟฟิศซึ่งตอนนั้นผมเซอร์ไพรส์มากแล้วผมก็เลยรู้สึกแค่ว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงมาหาเราอะไรเงี้ยผมก็ปกติครับเจอจากอะไรคะคือเขาที่ทำงานเดิมคือเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมอยู่ย่านตรงนั้น
แต่ไม่รู้ที่ทำงานตรงไหนแต่เขาไม่ใช่ทุกอย่างเขารู้ว่าผมเคยไปทานอาหารตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างผมเวลาเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เคยคิดจะมาแล้วเขาก็สืบไปสืบมาจนกระทั่งเขารู้ว่าผมอยู่ตรงไหนครับเก่งมากนะครับเก่งๆไม่รู้หาได้ไงเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะคราวนี้พอมาเจอกันแล้วเดี๋ยวลองงงเล็กนิดนึงอ่ะโซดาพี่อ้อมงงนิดนึงได้ไหมครับได้ครับคือตลอดเวลาแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนสนิทผู้ชายหนึ่งคนกูกูมึงมึงใส่กันเท่านั้นเองก็คือเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนใหม่ที่บังเอิญถูกชะตากันแล้วก็มาสนิทไปมาหาสู่และดูแลพ่อแม่ใช่ครับฉันแอบคิดใจร้ายว่ะพี่อ้อยทำไมทำไมฉันแอบคิดใจร้ายจริงว่าพ่อแม่ไม่ไว้ใจค่ะเราอาจจะฉันคิดใจร้ายนะพ่อแม่อาจจะไม่ไว้ใจก็ได้เราก็เหมือนจะบอกลูกก็ได้ถ้าฉันจะเข้าข้างตัวเองอ่ะเข้าใจใช่ไหมว่าแบบเออให้ลูกมีแฟนเป็นผู้หญิงฉันก็แฮปปี้แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่นั่นแหละค่ะเพียงแต่แค่ว่าเขาบอกกับเราว่าแม่บังคับให้แต่งงานอันนี้ก็เดาไม่ได้ใช่แต่ว่าในที่สุดแล้วแม่บอกว่าเขาพาผู้หญิงคนนี้มาเองแม่บ้านบ้านแม่ก็ร่วมมากับลูกเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าในที่สุดอะไรคือความจริงแต่สุดท้ายเขาแต่งอะสุดท้ายคือเขาก็ไม่อยากมีเราในฐานะอื่นค่ะค่ะพี่ทีนี้วันที่เขามาก็คือวันจริงที่เขามาเขาจะบอกว่าเออเนี่ยเขากับผู้หญิงคนนั้นเขาหย่ากันแล้วอ้าวนานแค่ไหนคะจากวันที่เขาแต่งคือจริงๆใช่ไหมผมคงประมาณนานเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถามว่ากี่ปียังไงเพราะวันจริงแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับที่เราแยกกันไปทีนี้ก็ผมเลยบอกเอ้ยมันเป็นอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกรู้สึกเหมือนกับเออพ่อแม่ก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเออเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเออผมก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมนะความรู้สึกถ้าเกิดจะกลับมาเป็นเพื่อนนะครับแบบเดิมกลุ่มเดิมเป็นเที่ยวอะไรเงี้ยเฮฮาผมโอเคนะผมไม่มีประเด็นอะไรแต่ตอนนั้นที่ผมรู้สึกหายไปผมรู้สึกแค่อยากจะแบบอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาบอกผมแล้วผมก็อึ้งไปคือเขาบอกว่าเขาบอกที่บ้านแล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับผมแล้วตอนช่วงนั้นที่คบกันตอนนั้นมันคืออะไรครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกผมนี่คือสิ่งที่เขาบอกผมนะครับผมก็เลยบอกเขาว่าโดยส่วนตัวผมไม่ว่าตอนนี้วันนี้ผมจะเป็นยังไงผมจะเป็นคนเพศไหนอะไรไงก็แล้วแต่สำหรับเขาผมให้แค่เพื่อนจริงๆคือผมรู้สึกว่าคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าผมจะเป็นอะไรยังไงครับพี่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนมากกว่าผมอยู่กับกลุ่มเพื่อนผมมีความสุขผมเข้าบ้านผมมีความสุขตรงแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตอนเวลาตอนนี้ที่ผมต้องการไงผมรู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับตัวผมนะดีนะคุณสามารถมีความสุขได้กับชีวิตตัวเองโดยที่ไม่ต้องผูกเอาไว้กับอีกคนหนึ่งก็เป็นอะไรที่อย่างน้อยก็รอดตัวไปอีกแบบหนึ่งคือพอหลังจากนั้นทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับคือเขาเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าเวลาที่ผู้ชายครับพี่เวลาที่เรามีความชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะทำความชอบนั้นซ้ำๆอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยเขาจะพยายามไม่ทำปกติทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งตอนนี้ที่มันแปลกคือเหมือนกับว่าพอเขามาเจอผมเนี่ยแอคทิวิตี้หลังๆที่เขาเริ่มทำแล้วก็รู้สึกว่าผมจะเจอเขาบ่อยขึ้นแบบเฉียดไปเฉียดมาตลอดเวลาคือแอคทิวิตี้ที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมทำประจำอย่างเช่นไปฟิตเนสหรือว่าไปออกกำลังกายว่ายน้ำดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาเล่นดนตรีต่างๆซึ่งเป็นแอคทิวิตี้ที่ผมทำประจำในที่เหล่านี้ที่ผมไปผมก็จะเจอเขาเฉียดไปเฉียดมานั่งกินน้ำอยู่บ้างเดินมลูวิ่งบ้างนู่นนี่นั่นตลอดเวลาหลายครั้งที่ความบังเอิญเกิดจากความตั้งใจนั่งมาจีบค่ะครับนั่งมาจีบแล้วผมครับแล้วผมก็เลยรู้สึกบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมบอกเขาว่าถ้าเขาทำในสิ่งนี้แล้วเขารู้สึกว่าทำแล้วเขามีความสุขเขาสุขกับกิจกรรมที่เขาทำนะครับผมก็ยินใจด้วยนะแต่ผมรู้สึกแค่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่เขาทำเพราะว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเขาที่มันควรจะเป็นแต่ว่าทั้งหมดโซดาสามารถหยุดความรู้สึกนี้ได้จริงๆหรอคะจริงครับผม 100% มั่นใจครับพี่โอเคเพราะว่าวันนี้ที่ผมโทรมาพี่เพราะว่าจริงๆผมจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวผมมองว่าความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบจริงชายนะครับพี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกสวยงามแต่ผมว่าความรักในส่วนตัวสำหรับมองผมที่มันจะทำให้ผมรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจที่มีกำลังใจทุกวันคือความรักของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวมากกว่าผมคุยกับที่บ้านมากขึ้นผมเอาเวลาที่ผมเคยเสาร์อาทิตย์อาจจะไปอยู่กับเพื่อนมากมายอยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเลยครับก็จะทำให้รู้สึกผมรู้สึกว่าโดยตัวเองผมรู้สึกว่าเออมันทำให้ผมมีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับพยายามจะเข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามไม่รู้จะจัดการยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะก็เฉยๆความบังเอิญครับก็เป็นเพื่อนกันก็เฉยๆไปแต่ว่าคือจริงๆผมอยากจะถามเขาเหมือนกันนะว่าจริงๆที่ผ่านมาทำไมเขาถึงไม่เคยบอกผมในความจริงตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เคยถามเขาว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเขาจะอึ้งเงียบแต่ถ้าไม่สนใจจริงๆก็ช่างเถอะไม่รู้สิคะทุกสิ่งคือเกิดขึ้นในอดีต
เวลาขนาดว่าโซดาเองยังบอกเลยว่าตอนที่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับตอนที่หลายปีผ่านมาเรายังได้คำตอบในวันที่ตอนนั้นเรายังคิดไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นมันก็เช่นเดียวกันค่ะในวันนั้นก็อาจจะมีการแก้ไขปัญหาตามวิธีคิดของคนวัยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ต่อให้ถามไปมันจะได้คำตอบที่แท้จริงไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเป็นคนละวันไปแล้วในเมื่อเราอยากเดินหน้าต่อไปก็เดินหน้าต่อไปเถอะใช่ไหมคะนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโซดาขอบคุณมากครับสู้ๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเอาว่าคนน่ารักดีนะใช่เคือว่าเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรทำอะไรแล้วไม่ทำร้ายตัวเองค่ะเสียใจไม่แปลกเลยอ่ะที่จะบินไปเมืองนอกในจังหวะนั้นแล้วก็เดินออกมาจากงานแต่งงานพ่อคุณพ่อไปเป็นพ่องานงานแต่งเขาพ่อก็แน่มากแล้วบวยพ่อคุณพ่อเอาโล่ไปเลยพ่อหลอกของจริงและคิดจริงๆนะมันเป็นความเจ็บปวดอย่างนึงนะคะคือในวินาทีนั้นเนี่ยเรานึกไม่ออกหรอกว่าใครพูดจริงหรือใครพูดไม่จริงแต่มันเจ็บปวดไปหมดเจ็บพี่อ้อยเนาะคือรู้จักผู้ชายคนนั้นฝั่งเดียวว่าจำเป็นต้องแต่งก็เจ็บอยู่ดีแต่ทำให้ไม่มีเงื่อนไขเพราะรักแต่พอแม่พูดอย่างนี้โทษนะพี่ถีบหน้าไปเลยดีกว่ามันแบบเหมือนโดนซ้ายแล้วโดนขวามาอีกทีแบบหน้าเบี้ยวเลยตอนนั้นอะเพราะมันรู้สึกเลยว่าอ้าวหาความจริงอะไรไม่ได้เลยถูกต้องค่ะแล้วเวลาคนที่แย่ที่สุดคือคนเวลามีเครื่องหมายคำถามในหัวตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นใครพูดจริงกับเราใครโกหกเราเนี่ยเจ็บนะคะน้องคนแน่มากโซดาจ้าโซดาเอาคะแนนจากพี่ไปเลยของวันนี้แต่โซดาน่ารักนะคะคืออย่างน้อยมีสติเถอะมีความสุขกับอะไรและที่สำคัญชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกที่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณโซดาอีกโซดานึงนะค่ะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีเขาทำอะไรให้เรารู้สึกเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านและใกล้ชิดกับที่บ้านได้เท่านี้อันนี้คือข้อดีของคนคนนั้นนะคะที่ต้องขอบคุณเขาด้วยได้เลยค่ะเบรกกันสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันวันนี้รักแท้หรือแค่หลอกใช้ในคลับ Friday ค่ะรักแท้หรือแค่หลอกใช้โดยแบรนด์รังนกแท้ดูแลคุณดูแลคนที่คุณรักสีเบเยอร์คูนวัตกรรมสีทาบ้านเย็นหนึ่งเดียวที่มีเซรามิกช่วยป้องกันความร้อนให้บ้านคุณเย็นสบาย